สลลลอฮุอะลิวะซัลลัมและแก่ปวงศาสดาอัมบียาทั้งปวงตั้งแต่อาดัมนูหรือว่าโนอาอิบราฮิมหรืออับราฮมัมมูซาหรือว่าโมเสสอีซาหรือว่าพระเยซูคริสตจนถึงศาสดาผู้เตือนสติท่านสุดท้ายคือมุฮัมมัดพอความสันติพึงมีแต่ท่านและแก่วงวานของท่านและผู้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านจนถึงวันสิ้นโลก และความสุขสันติพึงมีแต่ทุกๆคนนะครับทุกๆท,ท่านทั้งคณาจารย์นักศึกษาที่รักรวมทั้งกรรมการและก็ผู้ที่มีส่วนอยู่ในชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวข้อที่ผมได้ได้รับเชิญมาบรรยายในครั้งนี้ก็คืออิสลามกับการก่อการร้ายประมาณนี้ เราจะเราจะเล่าถึงเรื่องนี้อย่างไรเราจะคุยเรื่องนี้อย่างไรเราจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรในเมื่อคนในสังคมเนี่ยรับรู้จากสื่อในแง่มุมที่ก่อให้เกิดอคติในแง่มุมที่เป็นทางลบและ <c oughs> เราก็ได้เห็นว่าในพื้นที่ของโลกมุสลิมเนี่ย เช่นในตะวันออกกลางหรือเรียกในทางวิชาการว่าเวสเอเชียหรือว่าเอเชียตะวันตกก็เต็มไปด้วยความสับสนโอนลมานเต็มไปด้วยสงครามกลางเมืองหรือเต็มไปด้วยความไม่สงบต่างๆอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ง่ายที่สุดที่คู่คนในสังคมเนี่ยนำเอาไปผูกติดกับกับแนวคิดหรือกระแสความคิดที่ว่าอิสลามผูกรวมอยู่กับการก่อการร้าย หรืออิสลามผูกรวมอยู่กับกระแสแห่งความรุนแรงหรืออิสลามเป็นความสุดโตง่งนี่เป็นต้นตัวอย่างของการใช้ชีวิตในแคมปัสในมหาว,ว,วิทยาลัยในรั้วมหาวิทยาลัยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งตั้งแต่ก่อนที่นักศึกษาจะมาสู่มหาวิทยาลัยนักศึกษาก็ผ่านโรงเรียนตั้งแต่มัธยมมัธยมปลายมัธยมต้นแล้วก็โรงเรียนประถมอนุบาลและหลายคนก็จะมีประสบการณ์ว่า เพื่อนๆที่เป็นมุสลิมสมมติมีส5คนในห้องเรียนมีมุสลิม3คน2คน7คนมุสลิมก็หลีกเลี่ยงที่จะร่วมกิจกรรมจำนวนมากก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไปเสริมคติที่ว่ามุสลิมนั้นไม่ให้ความร่วมมือกคนอื่นนี่เป็นตอนผมพยายามเล่าในภาพรวมก่อนว่าประมวลเหตุทั้งหลายก่อนหรือเวลามีก <c oughs> ิจกรรมร้องรำทำเพลง หรือคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อผู้พิการเด็กกำพร้าเพื่ออะไรก็ว่าไปแล้วก็เพื่อนฝูงในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในบริษัทในโรงงานเอาซองมาขายมุสลิมเอาช่วยซื้อในสิคอนเสิร์ตการกุศลนะเนี่ยก็จะพบว่าถ้าเป็นมุสลิมที่แสดงตัวเคร่งครัดละหมาดบ่อยๆหรือละหมาดต,ตลอดในเวลามาทำงานกลางวันเนี่ย หรืออ้นู่นก็กินไม่ได้ไอันนี้ก็กินไม่ได้มุสลิมก็จะไม่ซื้อเก็จะทำให้เกิดเกิดไปเสริมคติเพิ่มน้ำหนักของความคิดของจินตนาการที่ว่ามุสลิมไม่ไม่ให้ความร่วมมือคนอื่นมุสลิมไม่สนใจสังคมไม่สนใจความเดือดร้อนของสังคมอันนี้เท่าไหร่ที่เห็นก่อนประการต่อไปก็มีอีกในโรงเรียนเอ่อ เออหิวข้าวยังไปไปกินกินไปทางข้าวกันสมมุติในในโรงอาหารไม่มีร้านมุสลิมเลยหลายๆโรงเรียนไม่มีพอไปซื้อก็เพื่อนมุสลิมที่มาใหม่ๆก็กินได้ไหมเธอกินได้ไหมอันนี้อันนี้ข้าวมันไก่เฉยๆนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะไรข้าวมันไก่ก็ไม่ได้ไหนบอกไม่กินหมูอย่างเดียวไงไหนบอกไม่กินหมูข้าวมันไก่ก็ไม่ได้ซุปไก่ก็ไม่ได้อันนู้นได้ไหมผัดผัด ซีอิไม่มีเนื้อไม่มีไก่เลยไม่ไม่ไเอาว่าน้ำมันอะไรมันแวบเชื่อี่เป็นต้นก็ทําให้เพื่อนๆบอกโอ้เธอจะอยู่ยังไงในโลกใบนี้อยู่ยากเหลือเกินจะรอยจะตายนะจะตายเร็วก่อนอายุอะไรก็ว่าไปจะมันจะขาดสารอาหารอันนี้ก็เป็นส่วนนะอันนี้คือภาพทั่วไปก่อนจากนั้นเราก็จะต้องค่อยๆดูก่อนอาจารย์อนัสจะบอกนักศึกษา โดยทั่วไปตั้งแต่เวลาสอนอยู่แล้วตั้งแต่สอนในมหิดลหรือว่าที่ไหนเนี่ยก็ตามเวลาไปสอนว่าโลกของเราใบนี้ไม่ได้เจริญขึ้นมาหรือพัฒนาขึ้นมาสู่วันนี้แบบจับพัดจับพลัดจับผูคือมันไม่ได้ไม่ได้เจริญขึ้นมาโดยไร้ทิศทางนะทั้งหมดเจริญขึ้นมาไปตามโปรเซสไปตามสเต็ป ไปตามโปรเจกต์ที่วางไว้แต่ว่าเราชาวบ้านตาดำๆเนี่ยไม่ว่าจะมีการศึกษาสูงขนาดไหนก็ตามจะมีปริญญาเอกทางด้านการระหว่างประเทศหรือปริญญาเอกทางด้าน <c oughs> ธุรกิจบัญชีหรือการเงินการธนาคารเนี่ยเราก็ไม่ได้เราก็จะเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องของเราเราไม่ได้ไปคิดว่าและโลกใบนี้ทั้งหมดเนี่ย ก้าวเดินไปอย่างไรต่อให้เป็นผู้วางแผนลงทุนในตลาดหุ้นก็ตามที่จะเป็นผู้กองทุนบริหารจัดการเงินให้คนอื่นก็ตามให้ลูกค้าก็ตามก็ไม่ได้ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดรู้แต่เพียงว่าจารย์จะโยกเงินไปไปลงทุนโยกเงินไปไปซื้อหุ้นตัวต่างๆเนี่ยเพื่อจะสร้างกำไรให้แก่ลูกค้าที่ไว้วางใจอันนี้มีความเชี่ยวชาญ แต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ทราบหรอกว่าการที่กระแสงเงินไหลอยู่ในโลกใบนี้เนะี่ยกระแสงเงินเนี่ยไหลไปด้วยเหตุใดสิ่งนี้ก็จะไปโยงกับคนที่ไมไ่เกี่ยวกับตลาดหุ้นก็คือคนที่เรียนรู้ในเรื่องของพัฒนาการของ Western Civilization อารยธรรมตะวันตกที่เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ศตวรรษที่หมายความว่ามันก่อตัวมานานแนละ้วแต่ว่าช่วงพีคมาตั้งแต่หลังสงครามครูเสดจนเข้าสู่ ยุคสมัยของดิโมเดิร์นเอจสมัยใหม่สัสันที่16-17เริ่มมีการลงทุนในตลาดหุ้นมีสต็อกมาเก็ตมีต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนที่แม้กระทั่งทำงานในในในธุรกิจผู้ดูแลเงินให้ลูกค้าที่จะโยกเงินไปเพื่อสร้างกําไรก็ไม่ได้เขไม่ได้เข้าใจว่าตลาดหุ้นเนี่ยสต็อกมาเก็ตมันเริ่มยังไงหรือการเรียนเรื่องบรรชัทข้ามชาติในเวลานี้มีมาตั้งแต่เมื่อยุโรปเนี่ย ต้องการที่จะทําลายเส้นทางการค้าของโลกใบนี้ทําลายไม่ใช่ทําลายโดยปล่อยให้ให้ล่มจมลงไม่ใช่ต้องเรียกว่าแย่งชิงเส้นทางการค้าจากที่อยู่ในการครอบครองของโลกมุสลิมมาไว้ในมือตัวเองก่อนทั้งหมดเหล่านี้เป็นกระบวนการของของโปรเซสที่วางไว้ของโปรเจกต์ของเอเอมของ เ u r p o s e ของ adjective เอ uh, ่อ objective เป้าหมายที่วางไว้ถึงวันข้างหน้าก็คือถึงในวันนี้และไปอีกหลายสิบปีต่อไปจากนี้หรืออาจจะเป็นร้อยปีต่อไปจากนี้ <c oughs> ทั้งหมดนี้เป็นอะไรก็คือเพื่อที่ให้เข้าใจที่มาของอิสลามโมฟเบียก่อนก่อนที่จะไปสู่รากเหง้าของการค่อยๆเกิดอิสลามโมฟเบียเนี่ยหรือการเกลียดกลัวอิสลามเนี่ยไม่ใช่เกลียดอย่างเดียวนะกลัวด้วยนะครับ นั้ <c oughs> นักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่ากว่าคนในสังคมจะรู้สึกไม่ชอบอิสลามเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอยู่ๆวันดีคืนดีมามาเจอเพื่อนที่โรงเรียนไม่ค่อยกินไอหนูก,กินไม่ได้อน,นี้กินไม่ได้กิจกรรมนู้นร่วมไม่ได้กิจกรรมนี้ร่วมไม่ได้แล้วเกิดเกลียดกลัวอิสลามไม่ใช่นะอันนั้นเป็นเหมือนอย่างกับเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆตัวยาสั่งนะยาสั่งที่ที่ ไม่ใช่กินแล้วตายทีเดียวกินแล้วใช้เวลานาน,านเออถ้าจะดูเรื่องอะไรนะันเหมือนเรื่องออเจ้าวันก่อนเนี่ย <c oughs> ให้กินยานี้ไปพอไปเจอตัวยาที่ขาดสมมติว่าต้องมีตัวยาทั้งหมดสิบอดตัวตัวยาทั้งหมด11บอดตัวใส่ไว้สิบตัวแต่เมื่อใดก็ตามที่บุคคลเป้าหมายไปกินตัวที่ส1บอดอาการพิษก็จะออกฤทธิ์เพื่อถึงตายได้ <c oughs> ถ้าหากช่วยเหลือไม่ทันเพราะฉะนั้น ท่านเข้าใจก่อนว่านักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าการที่คนในสังคมโดยภาพรวมเนี่ยรู้สึกรู้สึกโฟเบียต่ออิสลามเนี่ยรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่ค่อยชอบอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเป็นภาวะที่ที่เดี่ยวเด่ยวไม่ใช่ภาวะเชิงเดียวแต่เกิดจากหลายๆสภาวะพะหุภาวะภาวะต่างๆมากมายที่ถูกวางและก็จัดวางไว้จัดวางไว้โดยใคร จัดวางไว้โดยกลุ่มบุคคลที่ครอบงําโลกใบนี้ครัานต้องเข้าใจก่อนนะโลกใบนี้เนี่ยผมผมบอกตั้งแต่ต้นบรรยายเลยว่าไม่ได้เกิดเองแบบสเปะสปะโลกใบนี้มีคนที่ทรงอํานาจครอบงําอยู่สิ่งที่เข้าใจง่ายที่สุดต่อสิ่งที่อาจารย์นัทพูดในเรื่องโลกใบนี้มีคนครอบงําอยู่เนี่ยก็คือตัวอย่างเช่นในสังคมไทยเนี่ย มีคนเพียงไม่กี่ตระกูลที่ควบคุมเงินในประเทศนี้มีเราอาจจะพูดว่าเจ้าสัวเข้าใจง่ายดีมีเจ้าสัวเนไม่กี่ตระกูลที่ควบคุมความมั่งคั่งของประเทศนี้แม้แต่คนที่เป็นเจ้าของตลาดในอำเภอรหรือจังหวัด <c oughs> มีไรายได้เข้าวันหนึ่งสี่ห้าหมื่นวันหนึ่งเป็นแสน หรือคนที่เป็นเจ้าของที่ดินมีอพาร์ตเมนต์มีห้อง120ยูนิต3 0 0ยูนิตอันนี้ก็ไม่ใช่ผู้ควบคุมความมั่งคั่งในประเทศนะถือว่าเป็นชาวบ้านรวยๆธรรมดาแต่คนที่ควบคุมความมั่งคั่งของประเทศเนี่ยนี่ตัวอย่างว่าเงินทั้งหมดยอยู่ในอยู่ในความมั่งคั่งของคนในไม่กี่ตระกูลเหล่านี้อันนี้เป็นตัวอย่างแยกเข้าใจว่าเจ้าสัวที่ควบคุมเศรษฐกิจควบคุมความมั่งคั่งของประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ย ก็ยังไม่สามารถเทียบชั้นกับคนที่ควบคุมความมั่งคั่งของโลกใบนี้หรือครอบงำความมั่งคั่งของโลกใบนี้ไว้ก่อนเป็นเป็นชั้นวัน,นะไปอีกนี่คือการศึกษาสังคม,มศาสตร์อย่างแท้จริงการวิเคราะห์และการวิจารณ์สังคม,มศาสตร์อย่างแท้จริงอ่ะเพราะฉะนั้น <c oughs> กลับมาดูว่าคำว่าอิสลามโฟเบียทุกวันนี้มีมีคำใหม่ขึ้นมาอีกแล้วเซโนฟเบีย การการกลัวคนจีนนะประเทศจีนจเนื่องจากโรคระบาดนี่เป็นต้นแล้ววันข้างหน้าอาจจะมีโฟเบียใหม่เกิดขึ้นเป็นอินโดโฟเบียก็คือกลัวคนอินเดียก็ไดนะ้แต่ตอนนี้ถัดจากอิสลามอิสลามโฟเบียเริ่มมีพัฒนาการใหม่ก็คือเซโนโฟเบียแต่เป็นอาจารย์อนักล่าวว่าซเซโนโฟเบียหรือว่าการกลัวคนจีนนั้นเป็นภาวะเล็ก เป็นภา,ภาวะเฉพาะการของโรคระบาดนี้ซึ่งอาจจะต่อเนื่องไปข้างหน้าก็ได้แต่เป้าหมายจริงๆของการสร้างโฟเบียนั้นนะ่ะพุ่งเป้าไปยังอิสลามแล้วก็โรกใบนี้ถูกขับเคลื่อนไปเพื่อให้เพื่อให้มองว่าอิสลามนั้นไม่สวยไม่สวยงามไม่น่ารักไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งวิธีวิธีคิดวิธีวิธีการกินวิธีการเป็นอยู่วิธีการใช้ชีวิตทั้งหมด ดู ة, ไม่เป็นสากลเพราะฉะนั้นคำว่าอิสลามโมฟเบียเนี่ยใช้เป็นครั้งแรกเกิดเป็นคอนเซปต์แนวคิดแรกในปี1991เห็นไหมจากปี1991งเนี่ยไม่ไกลเลยกับปีท да ี่เครื่องบินชนตึกนักศาสจึงสามารถมองเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นระบบเป็นขั้นตอนนะ1991เริ่มมีคน แนะนำคำนี้แล้วเช่อนอาจจะมี <c oughs> โ p r o f เซอร์มีศาสตราจารย์อะไรบรรยายที่มหาวิทยาลายัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งยืนบนโพเดียมแล้วก็ให้พับลิกเลคเชอร์หรือว่าเลคเชอร์ในชั้นเรียนโดยให้คำนี้อิสลามโมโฟเบียขึ้นมาจากนั้น <c oughs> นักข่าวที่ไปฟังแล้วก็สัมภาษณ์ต่อหรือนักศึกษาที่ได้แนวความคิดนี้เริ่มทาวิญญานิพนธ์ขึ้นมาเอาไอเดียนี้ไปขยายต่อทำเป็นวิญญาณิพนธ์ขึ้นมาจากนั้นจาก1 9 9 1ไม่กี่ปีเครื่องบินชนตึก พราะ้นบินชนตึกปั๊บปรากฏว่าเทอม a อ a d แ m i c ิ e เทมของซัมโบโฟเบียเนี่ยเป็นที่รับรู้ในสังคมในระดับหนึ่งแล้วจึงถูกนํามาใช้ได้ทันทีหรือสามารถที่จะขยายต่อได้ทันทีนั่นก็คือความรู้สึกในการเป็นอาริเกนอาริอาจจะแรงไปนิดหนึ่งหรือความรู้สึกไม่ค่อยชื่นมื่นกับอิสลามกับมุสลิมความรู้สึกที่ไม่ค่อยปลื้มกับ อิสลาม <c oughs> จกนกระทั่งจากความรู้สึกที่ไม่ค่อยปลืม้มเบื้องต้นเนี่ยไปจนถึงเป็นศัตรูก็คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คบด้วยไม่อะไรด้วยอย่างเช่นคนบางคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมอีกคนไม่ลงมาจากรถล,ละ่ะเสมอไปไป,ไปเที่ยวบ้านมุสลิมหรือไปสมาคมมุสลิมหรือไปสุเราาอามาก,กี่คนละ่ะมากัน4ี่คนสี่คนแล้วทาไมมีนั่งสามคนอีกคนน่ะไม่เขานั่งอยู่บนรถ เอาไม่เรียกลงมาด้วยล่ะร้อนเหรอหรืออะไรมานั่งในห้องแอร์เย็นๆสิไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาเขาไม่ชอบมุสลิมอันนี้เป็นความจริงในสังคมนะเป็นความจริงในสังคมไทยนี่คือแสดงว่าบุคคลที่สี่ที่ไม่ลงมาจากรถเพื่อเพื่อมามาเยี่ยมมาพบมานั่งมาอะไรด้วยกันนะันก็คือมีมีเซนส์ของอิสลามฟอเบียไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามนะโดยบางทีไม่มีมูลเหตุนะไม่มีมูลเหตุว่าทําไมจึงไม่ชอบอิสลามอาจจะไปถามดูได้เลยว่า ในสังคมไทยเนี่ยสำหรับถ้าจะให้เลือก,กตัวอย่างนะคนคนไทยไม่มีความรู้สึกใดๆที่เป็นโฟเบียต่อวัฒนธรรมตะวันตกที่จะจัดเช่นจัดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ซึ่งผมไม่ได้หมายความว่าดีไม่ดีผิดหรือถูกแต่เมายควขาว่าคนไทยไม่มีโฟเบียไม่มีความรู้สึกเป็นอคติเชิงลบต่อตะวันตกพอถึงใกล้เวลาคริสต์มาส บริษัทห้างร้านแม้กระทั่งเทสโก้โลตัสขออนุญาตเอ่ยชื่อเซเว่นอธนาคารที่นี่ใช้ธนาคารอะไรมี SCB กับกรุงไทยอะไรแบบนี้ในหน่วยราชการปรากฏว่าหรืออมสินอันอมสินไม่ได้ใจแต่ธนาคารทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เทสโก้โลตัสเอ่อซเว่นอก็พร้อมที่จะที่จะใส่หมวกแต่งตัว ร่วมในการเฉลิมฉลองซึ่งผมไม่ได้หมาความว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่ให้เห็นว่าความเป็นรู้สึกจินตาการโฟเบียต่อ,ตอวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยไม่มเเเีเป็นอะไรที่เป็นศูนย์ว่างเปล่าถูกไหมแล้วเวลาผมสอนผมนักบอลนักศึกษาเสมอว่าทําไมล่ะผมเข้าไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารเนะ่ยเขาตั้งต้นคริสต์มาสไว้สูงประมาณศอกหนึง่งอ่ะเล็กมัง่งใหญ่มัง่งแล้วก็ไปเขียนสมัยก่อนเนะี่ยเจ้าก,กอกแบบฟอร์มอยู่ เจ็ดปีที่แล้วแล้วทำไมเวลาวันวันทางพุทธศาสนาวันตัสร้อ่ะไม่เห็นตั้งต้นโพไปมั่งเนี่ยสูงศอกหนึ่งเห็นไหมเอออันนี้อาจารย์นะพูดให้ฟังไงเออไม่มีไม่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 มีไม่มีใครมีจินตนาการที่จะขับเคลื่อนไปสู่แอคทิวิตี้นี่เลยว่านี่ใกล้วันตัสรู้แล้วนะเราจะต้องทาเนี่ยกลางลานตรงเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะไปตัดต้นโพไม่การตัดอีกยวผีหลอกกันขนาดนักวิทยาศาสตร์ยังกลัวเลยอาจารย์นะพูดเสมอ ประเทศไทยจะให้วิทยาศาสตร์เจริญเหมือนอย่างตะวันตกยังไงอ่ะคณะวิทย์เนี่ยที่นี่ไม่รู้นะที่นี่ไม่รู้แต่ว่าผมสอนมาหลายมหาวิทยาลัยอะตึกคณะวิทย์ขนาดลงทุนเป็นร้อยล้านมีอุปกรณ์เครื่องมือของเครื่องนี้270ล้านโอ้เหลืออันเครื่องนี้ละอุ้เครื่องนี้นี่อย่างเดียวเนี่ยตัวนี้ตัวอย่างเดียวเนี่ยสามสิบล้านโอ้โหเหลอแล้วนี่อะไระอ๋ออันนี้ป้ายป้ายเลิกวันเกิดของตึกเอา้าถูกไหม ตึกคณะวิทย์ยังผูกดวงให้เลยแล้วคุณจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ยังไงนี่คือต้องย้อนกลับไปันศตวรรษที่17 s c i e n s c i e n c revolution การปฏิวัติวิทยาศาสตร์คือการตัดญาติขาดมิตรกับสยศาสตร์ทั้งปวงอาจารย์นั้นไม่ได้หมายความว่ามันดีหรือไม่ดีแต่หมายความว่าการจะเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆนะคือคุณต้องตัดญาติขาดมิรกับกับสยศาสตร์ทั้งหมดต้องพิสูจน์ได้ทุกวันนี้อาจารย์บางคนไม่รู้ที่ไหนนะเป็นตัวอย่างเลยกัน จบปริญญาเอกวิทยาศาสตร์มาจากยุโรปจากอเมริกาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์พอได้แต่งตั้งเป็นคณะบดีคนที่คอยประจบก็จะบอกว่าอาจารย์ข้านั่งนั่งเก้าอี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปโอ้ไม่ได้หมอบอกว่าให้นั่ง9ก้าโมงเก้านาทีคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณไหมแล้วภูมิใจโอ้เป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆต้องตอะหใจก่อนว่าเอากับมัอย่ารืงเราเรื่องเราดีกว่าเดี๋ยวจะไม่อิสามโมโฟเบียนี่ั้ย เดี๋ยวจะเป็นไซยัส,ยสโนโฟ,โฟเบียเรื่องสยศาสตร์เราต้องเข้าใจก่อนว่าจินตนาการตอนนี้ในทางในทางพุทธเนี่ยไม่มีที่จะทำต้นโพตัสรูมาตั้งตรงนี้แล้วก็ผูกของขวัญกันไว้แล้วก็ให้มาออสอยของขวัญอะไรต่างๆไม่มีแต่พอแต่ถ้าเป็นอิสลามเป็นยังไงนะ วันประสูติท่านนบีมูฮัมหมัดสุลสลัลอยสลามสมมติว่าเพื่อนชาวพุทธบอกเอ้าจะวันประสูตินะไม่เฉลอเอาต้นอินทพลัมมาตั้งไหมเอาต้นอินทพลัมมาตั้งีผมมาเล่นแน่นะเดี๋ยวมุสลิมจะบอกว่าเ,าเพิ่มอุตริกรรมอะไรอะไรอีกแต่พูดให้ฟังในทางเปรียบเพียบว่าเอ้าเราเราช่วยมุสลิมหน่อยสิเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยนะนี่จะวันเกิดนบีมูฮัมหมัดแล้วตั้งต้นต้นต้น,ตนอินทพลัมเลยไหมไปตัดมาก็ไม่ได้นะมันแพงนะเขาขาย ขาขายต้นเป็นหมื่นต้น,ต,นต้นใหญ่ๆนะเมื่นแล้วหลายหมื่นบาทเอาตั้งอินทผลัมปลอมอมาะตั้งอินทผลัมเลยไหมแล้วก็ผูกของขวัญไว้แล้วเรามาสอยกันไม่มีใครมีจินตนาการเหล่านี้มีแต่ว่าออิสลามเหรอเอาไปร่วมงานไหมงานอิสลามตรงนี้ไม่ทั้งงานชมรมเนี่ยเนาะอันนี้คนคนเยอะมากนะในรอบทศวรรษดัสะคือสิบปีรอบทศวรรษนี้คนคนเยอะมาก น่าจะหมดอิสลามโฟ,โฟเบียแล้วมันสงสัยจะไปยังซีโนโฟเบียแทน <c oughs> เพราะฉะนั้นความรู้สึกเหล่านี้นะครับในรายงานของรัมมี่เมดทรัสต์รีพอรรายงานของรัมมี่เมดได้ให้เห็นว่าผู้คนกลัวหรือไม่ชอบอิสลามเพราะอะไรอันนี้ผมเล่าของต่างประเทศก่อนนะหนึ่งคนรู้สึกว่าอิสลามเนี่ยอิสลามอิสโมโนลิทิก คืออิสลามเนี่ยไม่ไม่ยืดหยุ่นบรรดามุสลิมเ,เห็นไหมต้องเข้าใจนะในชั้นเรียนเนี่ยเด็กไทยทั่วไปมัธยมวัยใสยปีหนึ่งปีอะไรเฟรชชี่อะไรอย่เงี้ยก็จะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเวลาโรงเรียนไทยเป็นยังไงซตอนนี้อาจารย์ไม่ทราบแต่สมัยที่ผมเรียนเนี่ยนะ สามโมงครึ่งคูไทยเหนื่อยแล้วไม่ไหวจะสอนสอนมาตั้งห้าชั้นแล้วทำยังไงดีอะโรงเรียนเลิกสี่โมงเย็นเหนื่อยไม่จะสอนอะไรดีอา้าวท่องสุดคูณอ่สมพงษ์นำอ่านหน่อยสิอ่สมพงษ์หล่อที่สุดนะนสมพงษ์เอานำหน่อยแล้วก็วันเพนว่าตามด้วยหญิงชายคู่กันท่องๆไปสักพักหนึ่งเหลืออีกสินาทีส1นาที สิบสองนาทีอ้าวสมพงศ์กับวันเพน็ญออกมารํำหน้าชั้นหน่อยอจับมือด้วยจับมือด้วยอันนี้คือคือส,สังคมไทยแต่เด็กมุสลิมที่เรียนมาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังไงผู้หญิงผู้ชายคนละห้องหรือห้องเดียวกันแต่เอากระดานดำกั้นไว้ <c oughs> เคยเห็นไหมไปดูใน Google ก็ได้เรียนห้องเดียวกันแต่อาจารย์เนี่ยต้องแบ่งลูก,กตาตานี้เป็นเด็กผู้ชายตานี้เป็นเด็กผู้หญิงมีกระดานดำอยู่ตรงกลางเด็กผู้ชายนน่งตรงนี้เด็กผู้หญิงตรงนี้เห็นไหม ครูจะเดินไปฝั่งผู้หญิงมากก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เหมาะสมกับจริยธรรมของครูมุสลิมนิกแต่ว่าอยังก็ตามเพราะฉะนั้นแต่พอเด็กเหล่านี้าเข้าปีหนึ่งมหาวิทยาลัยเพื่อนที่เป็นหน้าตาแบบเกาหลี<ๆ>ก็อาจจะชอบหน้าตาแบบมุสลิมอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะหน้าตาแบบเกาหลีชอบแบบมุสลิมแบบเข้มๆแบบอิหร่านอาหรับ แบบอะไรเงี้ยนะไม่ต่างแบบอินโดเข้มเขมฝ่ายที่เหมือนอินโดเข้มเข้มเหมือนกับเยเมนเข้มเขม,เขม,เขมก็ไปชอบหน้าตาแบบส2องปันนาเนี่ยนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาคนในปีหนึ่งเป็นยังไงพอเข้ามาไอ้ที่นั่งข้างหน้าหันไปเห็นสาวมุสลิมเป็นยังไงก็เด็กมุสลิมเป็นยังไงไม่ยิ้มไม่ตอบส่วนสาวต่างศาสนา หน้าตาเหมือน12ปันนาะหน้าตาเหมือนอะไรก็แล้วแต่ญี่ปุ่นอะไรก็ตามหันไปเห็นเด็กมุสลิมเด็กผู้ชามุสลิมใช่ไหมหน้าตาเหมือนหลอมันจะมาจากยอกจาการ์ตาเลยเหมือนจะมาจากลาฮอร์อิสลามบาดเด็กผู้ชาเป็นอฟิรก็เลยทำรู้สึกว่าอิสลามเนี่ยทำหน้าตาแข็งเหมือนกับยักษ์วัดโพยักษ์วัดโพยิ้มแบบน้นแต่ว่าแต่ว่าหน้ามีความรู้สึกเดียวอะนะ ันนี้เป็นต้นสองหายไปไหนเลยสองเอา,อางี้ผมบอกนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ก็สอนวิชาอิสลามการเมืองโลกก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยมีมิตรสัมพันธ์กับมุสลิมก่อนที่เธอจะเรียนองอิสลามการเมืองโลกเนี่ยตอนนี้มันมี15สัปดาห์สิบห้าครั้งนี่สอนมาสามครั้งแล้วตอนนี้เธอหน้าที่ไปไปหา เพื่อนมุสลิมมาตั้งแต่ปออะไรประถมมัธยมอะไรหรือในมหาวิทยาลัยไปคบมุสลิมเดี๋ยวมารายงานพอสอนไปได้อีกสาสสัปดาห์สอนไปหกเจครั้งแล้วอาเป็นยังไงมีเพื่อนมุสลิมยังไปยังมีนักอาจารย์เป็นไงบ้างอะดีค่ะดียังไงดีมากเอเสียงมากนี่มันมันจะไม่ดีนะภา,านภาษาไทยเนี่ยแปลกภาษาไทยเนี่ยคำว่าอร่อยนะไม่อร่อยนะบางที สังคมมุสลิมตามกรุงเทพปริมณฑลและตามคลองเนี่ยเขาจะบอกว่าอันเนี้ยตังนี่ก็ฝากลี่ลูกจะไปให้เขาใช่ไหมฝากนี่ลูกชายเขาอยู่ตรงนี้ลูกชายคนโตเขาอยู่ลูกชายคนโตเขาเรอเนนมามุสลิมไอคนโตน่ะเรออ้หูอร่อยไอคนนี้ฝากไม่ได้เรามันอร่อยไอคนนี้เห็นไ,ไหมอาก็คนกลางก็อยู่คนกลางอยู่ตรงนู้นฝากคนกลางไปก็ได้อ๋อเหอไอคนกลางก็ไม่ใช่ย่อยอร่อยเหมือนกันแหละ อร่อยด้วยกันอร่อยไปพอ,พอกันอะคนเล็กล่ะคนเล็กก็มาคนเล็กโอ้โหอันนี้ก็อันนี้ก็อร่อยนะคนนี้ออันนี้ก็เริ่มเริ่มอร่อยแล้วคนนี้ต้องเข้าใจภาษาไทยนี่แปลกกลับไปยังเรื่องนี้ก็คือมันกี้เรื่องอะไรไมู้ลืมไปแล้ว <c oughs> ลืมไปเลยจริงเรื่องอดีมากมากดีมากอาจารย์มากยังไงอ่ะเพราะว่ามากในภาษาไทยเนี่ยมันมีข้อสงสัยแล้วมันจะไม่ดี เดี๋ยวยังไงหนูไปวันก่อนงานแต่งะอาจาย์อ๋องานแต่งเหรอโอ้กินข้าวหมกปลาข้าวหมกซุปกินะอาจาย์เป็นไงชอบไหมข้าวหมกอร่อยอาจารย์ข้าวหมกซุปอร่อยแต่ว่าแต่ว่าพอแต่เนี่ยมันไม่ดีแลแต่แต่แตยังไงอ่ะกินได้ฝาโอ,อ่งอาจารยา์คืออย่างนี้ในสังคมมุสลิมเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงอาหารเนี่ยเขาใส่ตับซีก็คือถาดกลมก ถาดอลูมิเนียมกลมๆแล้วก็เอาข้าวหมกกองไว้แล้วก็มีไก่มีเนื้อซ่อนอยู่ข้างในหมกไว้ข้าวหมกแล้วก็มีผักกาดขาวอะไรเงี้ยวางไว้มีถ้วยน้ําจิ้มมามาวางปับ๊บคนก็สามสี่คนก็นั่งกินก็จะกินข้าวหมกที่มาในถาดทีนี้เด็กไทยสมัยใหม่ไม่รู้จักตับซีหรือถาดอลูมิเนียมแบบนี้เคยเห็นแต่คุณป้าคุณยายเนี่ยมีโอ่งน้ําฝนก็เอาฝาโอ่งอลูมิเนียมเนี่ยผูกไว้ แล้วก็เอาผ้าพลาสติกผูกแล้วก็เอาเชือกรัดไว้เด็กก็เข้าใจว่าให้กินในฝาโองต้นเขบอกไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันถาดอาหารต้นเน <c oughs> เพราะฉะนั้นความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรความรู้สึกที่คนในสังคมไม่ชอบมุสลิมเนี่ยหนึ่งแต่ก่อนนี้ในโลกใบนี้เอาย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนสงครามครูเสดสมัยอิสลามเกิดมาเนี่ย เข้าสู่ยุคกลางศ <c oughs> ตวรรษที่7 8 9ตอนนี้เรา21อนะศตวรรษที่คริสต์ศตวรรษที่7 8 9ดแปดศาสนาอิสลามกระจายไปในสามทวีปโลกใน,ใน,ใ,นในเวลานั้นไม่มีไม่มีสไลด์ให้ดูไม่มี PowerPoint ไม่ไลฟ์โลกในเวลานั้นยังไม่มีทวีปออสเตรเลียยังไม่มีทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ โลกที่เราปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีสามทวีปเอเชียยุโรปแอฟริกาในสมทวีปนี้มุสลิมอยู่ตรงกลางเห็นไหมอาระเบียเนี่ยขยายไปในแอฟ,ฟริกาเหนือ,อนในแอฟ,ฟริกาเหนือในซับซาฮาราไปจนถึงเข้ามาในสเปนนะไอสเปนทั้งหมดจนชิดพรมแดนฝรั่งเศสและใน ตะวันออกก็คือจากอาร์เบียขยายเข้ามาในอิรานในเอเชียกลางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันเป็นประเทศอาเซอร์ไบจานเ,เชชเนียทาจิกิสถานคิรกกตต์กิสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานตุรกีสถานอัฟกา,านิสถานอินเดียอิรานจนถึงพรมแดนจีนจนถึงจีนและในยุโรป อย่างเช่นยุโรปตะวันออกสมัยสมัยออตโตมันสมัยศตรวรรษที่ 15, 16, 17เพราะฉะนั้นโลกมุสลิมเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องเข้าใจนะและพื้นที่ที่ใหญ่เนี่ยอยู่กลางโลกก็คือชาวโยุโรปไม่สามารถไปยังจีนได้จีนในสมัยนั้นมีถือลิขสิทธิ์ทางปัญญาหลายอย่างจีนเป็นแหล่งผลิตใหญ่สุดของโลกตั้งแต่เครื่องกระเบื้องซึ่ง คนอื่นไม่มีความเชี่ยวชาญพอพวกแม้แต่สมัยแต่สมัยโรมันแล้วพวกโรมันใช้แก้วที่เป็นแก้วโลหะจะสวยยังไงก็ตามหรือแก้วที่เป็นเป็นแก้วกแก้วเป่าแก้วใสใสแต่แก้วที่เป็นกระเบื้องดินเผากระเบื้องเคลือบเนี่ยหรือถ้วยจานกระเบื้องเคลือบเนี่ยโรมันทําไม่ได้ก็มีแต่ว่ามันไม,ไม่เชี่ยวชาญอย่างจีนเพราะฉะนั้นเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามเนี่ยจึงเป็นสินค้าหลักทเที่ยวเที่ยวหนึ่งส่งออกเป็นแสนชิน้น หลาว่าคนจีนไม่ได้ไปขายเองตลอดพ่อค้ามุสลิมเป็นคนนําไปขายมันจากพรมแดนจีนจากจากจากจีนตะวันตกเนี่ยพอพ้นกระแพงเมืองจีนมาพ่อค้ามุสลิมเนี่ยนำขึ้นลาแล้วก็อูดไปไปขึ้นไปขึ้นทะเลไปลงทล่าเรือที่ตุรกีซีเรียหรือลงเส้นทางสำเภาไปเข้าทะเลแดงแล้วก็ไปขึ้นอูดและกลาที่อียิปต์แล้วก็ลงเรือไปอยังยุโรปมุสลิมทำให้ค้าขายให้ เพราะฉะนั้นมุสลิมเป็นมีมากที่สุดในโลกสําหรับคริสตศาสนานั้นนักศึกษาก็สามารถเข้าใจได้ก่อนก่อนศตวตรรษที่18และ19โดยเฉพาะยีสเก้า colonization western c o l o n i z a t การล่าอาณานิคมของตะวันตกเนี่ยก่อนสมัยการล่าอาณานิคมตะวันตกไม่มีคริสตชนอยู่ในโลกทั่วโลกอยู่ในยุโรปกับอบิสซิเนียเท่านั้นไม่มีคริสตชนอยู่ในจีนไม่มี คริสเตชนอยู่ในเกาหลีไม่มีคริสเตชนอยู่ในญี่ปุ่นในไต้หวันในสิงคโปร์ในอินเดียไม่มีครับคริสเตชนกระจุกตัวอยู่ในยุโรปเท่านั้นซึ่งยุโรปนั้นเป็นคริสเตนดัมหรือพระศาสนจักรพระศาสนจักอันศักดิ์สิทธิ์ในโลกใบน,นี้มีสามจักรวรรดิหนึ่งพระศาสนจักรคาทอลิกสองแคลิเฟตหรือรัฐของกาลิบ ลัฐคอลิฟ้าของอิสลามที่ที่คุมสามทวีปสจกักรวรรดิจีนไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งราชวงศ์ซองราชวงศ์หมิงราชวงศ์หยวนมาถึงชิงแล้วก็อาจจะมีอินเดียแต่อินเดียที่สุดคุป,ปะตะโมอมราระยะก่อนแล้วมาคุป,ปะตะก็ตกอยู่ภายใต้การอาสาสมัครปกครองของมุสลิมที่จะดูแลอินเดียให้ถึง800ปี จนทังอังกฤษเข้ามาค colonize อินเดียเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก,ก่อนว่าไม่มีคริสเตชนในในในโลกใบนี้อยู่ในยุโรปทั้งหมดแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นพศาส,สนาจากักรมีบัญชาให้ทําสงครามครูเสดยกทัพไปยังปาเลสไตน์ไปยังตะวันออกกลางในยุโรปในเวลานั้นเป็นศักดินาสวามีพักถ้าใครดูเกมออฟทรอนใครดู uh, the last kingdom ใน Netflix ไม่ดูก็กลับไปดูนะจะเห็นว่าไม่มีครับวังที่เป็นวังแบบแบบพระนั่งแวร์ซายอะไรแบบนี้วังเขาขาววังแบบบักกิงแฮมไม่มีนะเป็นเป็นปราสาทเป็นหินดําๆโสมๆแล้วก็ถนนน้นทางสก,กปรกตลาดสกไม่มีอันนี้มาเกิดหลังสมัยเรอเนซองตอนนั้นเป็นเช่นเดียวกันแต่ในคาลิฟารัฐอิสลามเนี่ยเป็นยังไง บ้านเมืองสวยงามมีน้ำพุมีสวนสาธารณะมีบาซ่ามีตลาดมีอัสูกเพราะว่าเป็นศูนย์กลางการค้าโลกทีนี้พระศ,รศาสนาจักรมารบสงคารามครูเสดสั้นๆรบแล้วก็สาม,มารถสถาปนาพระศ,รศานสนาจักรอันศักดิ์สิทธิ์ในตะวันออกกลางได้ร้อยกว่าปีอันนี้ต้องไปดูเ,เรื่องสงครามครูเสดอะไร Kingdom of Heaven ร้อยกว่าปีมีกษัตริย์ยุโรปปกครองในดินแดนนี้และเป็นภาสาสันจาจัก์แบบเดียบกันในยุโรปจนทั้งสุลต่านสลาหุด,ดีนไอยูบีทำลายได้โดยข้อตกลงนั้นก็คือนักรบครูเสดทั้งหมดต้องรื้อป้อมปราการหรือถอยออกจากป้อมปราการทั้งหมดในตะวันออกกลางแล้วก็หอบข้าวของขึ้นเรือสำเภากลับไปยังยุโรปการกลับไปครั้งนี้ของ นักรบครูเสดนั้นกลับไปยังด้วยความอัปยศอดสูเข้าใจไหม humiliate พอกลับไปแล้วกกเกิดอะไรขึ้นกเกิด s w o r analysis ง่ายๆทําทไมเราจึงแพ้พวกมุสลิมข้อสรุปก็คือเราแพ้มุสลิมเพราะแม้เราจะใช้เทคโนโลยีทางการรบทางการทหารเนี่ยเท่าๆกันมุสลิมใช้เครื่องดีดหินซึ่งเ,าเอาไปจากโรมันฝ่ายนะักรบครูเสดก็ใช้เครื่องดีดหินที่เอามาจากพวกโรมันเรือแบบเดียวกันที่เอามาจากโรมันและกรีก ทำไมเราแพ้ขณะที่นักรบครูเสดนั้นนะ่ะใส่เสื้อกราะคนจะเห็นนะเสื้อกราะสมัยสงครามครูเสดซึ่งเรียกว่าถ้าอัศวินหล่นหลังม้าเนี่ยขึ้นไม่ได้ครับต้องไปเอาแบ็คโฮมมายกต้องช่วยกันเอาคานคารมายกอีกทีเพราะหนักมากขณะที่มุสลิมใส่ไลท์อาร์เมอร์ก็คือเกราะบางมุสลิมจะถือว่าคนนั้นกลัวความตายไม่สมควรที่เขาจะคุมร่างกายด้วยเสื้อกราะทั้งหมด นันมุสลิมจะใส่แค่เป็นชิ้นๆนิดหน่อยนั่นเองพปรากฏว่าทำไมล่ะเราก็ใส่เสื้อเกรอะต่างๆมากกว่ามุสลิมทํำไมเราแพ้อ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเพราะฉะนั้นการที่ยุโรปหรือตะวันตกหรือพระศาสนจักรจะชนะมุสลิมได้ต้องทําโปรเซสต่อไปนี้นี่ไงที่อาจารย์นะบอกว่าโลกทุกวันนี้ไม่ได้เติบโตขึ้นมาแบบสเปะสปะแต่เติบโตมาจากการวางแผนและบริหารจัดการ โดยกลุ่มคณะบุคคลในวันนั้นและกลุ่มคณะบุคคลนี้กัดขยายไปยังบรรดานักปรัชญาทั้งหลายไม่ว่าจะปรัชญาสังคมปรัชญาเศรษฐศาสตร์ปรัชญาการเมืองปรัชญากฎหมายปรัชญาทั้งหมดที่มีอยู่ใน,ในเรื่องที่ทจะจัดสรรทุกวันนี้นั้นเริ่มมาจากตรงนี้และตะวันตกจะมีชัยชนะได้ต้องยอมเสียสละเสียสละอะไรหนึ่ง ทิ้งพระศาสนาจาักอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือกลายเป็นคนเอทิสคนทางโลกเพราะฉะนั้นใช่ไหมครับเวลานี้ไปถามฝรั่งหรือในในตะวันตกอะถามพระพระธรรมทูตก,กัะพระธรรมทูตผู้ศาส,สนาที่ไปอยู่ในยุโรปอะเ <im> พื่อนบ้านท่านน่ะไม่มีศาสนาสังคมยุโรปน้อยมากคนไม่มีศาสนาเพิ่มทวีขึ้นอย่างมหาศาลนี่คืออะไรเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้ก็คือ เราจะต้องให้ชาวตะวันตกนั้นตัดขาดจากพระศาสนาจักรครับยศคุลขอบคุณครับ <c oughs> อ,อาจาร,รย์นัทไม่ได้ไหมายความาพระรศาสนาจักรไม่ดีนะคิดศาสนาไม่ดีอาจารย์ไม่ได้ไหมายความอย่างนั้นแต่ว่าความแข้งครัดในศาสนาเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยมีปัญหาวันทางนั้นซึง่งจะมาเจอมาเจอ โฟเบียวันทั้งหน้าเห็นไหม <c oughs> นักศึกษาเข้าใจใช่ไหมว่าเวลานึกถึงมุสลิมคืออะไรอิสลามอิสลามเป็นยังไงอิสลามเผยแผ่เผยแผ่ศาสนาด้วยคมหอ,อกคมดาบอันนี้คือสิ่งที่เข้าใจง่ายที่สุดอย่างหนึ่งนอกจากถ้าเป็ดครูครูครูปหกครูมหนึ่งถามอ้าวอิสลามมีอะไรมางใครรู้จกักรู้ครับวิจิตอิสลามเป็นงไง มีภรรยาสี่คนครับเก่งมากอ่ตบมือให้วิจิตหน่อยถูกไหมอ้าวใบเฟิร์นอิสลามคืออะไรอิสลามไม่กินหมูครับอ้าเก่งมากตบมืออันนี้คือแต่่เก่งวันนั้นก็คืออิสลามเผยแผ่ด้วยคมหอกคมดาบและอาจารย์นัดบอกว่าก่อนก่อนศตวรรษที่19ไม่มีคริสเตชนอยู่ในโลกใบน,นี้นอกจากในยุโรปไม่มีคริสเตชนอยู่ในอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ไม่มีคริสเตชนอยู่ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ไม่มีคริสเตชนอยู่ในจีนไม่มีคริสเตชนอยู่ในไต้หวันไม่มีคริสเตชนอยู่ในสิงคโปร์ในอินเดียในอะไรหมดเลยไม่มีในเอเชียกลางไม่มีแล้วก็มีได้ยังไงอ่ะมีเพราะเวสเทิร์นคลอนเซชันการที่ตะวันตกออกไปล่าเมืองขึ้นการบีบบังคับประเศแต่ละประเทศให้ให้เปิดประเทศเพื่อรับเวสเทอร์นไนเซชันรับอรยธรรมตะวันตกเนี่ยประเทศไทยก็โดนเราไม่ค่อยเล่ากันประการที่สามับการบีบถูกบีบบังคับให้เปิดประเทศ เพื่อจะค้าขายกับตะวันตกระเาที่สามไม่ยอมครับพระเา้าที่สามทรงมีพระมารดาเป็นมุสลิมเจ้าจอมมารดามาริยมมาเรียมลูกเจ้าเมืองนนทบุรีลูกหลานสุลต่านสุไลมานแห่งสิงค์นครหัวเขาแดงท่านก็พอจะรู้ว่าว่าตะวันตกนี่คือพอฟังมาจากญาติญาติข้างแม่บ้างค้าขายตะวันตกคือประเทศนี้ไม่เป็นไทยครับทุกวันนี้เราไม่เป็นไทยเป็นไทยยังไง มีใครนุ่งโจกะเบนมาเรียนมั่งมีไหมอาจารย์คนไหนนุ่งโจกะเบนมาสอนถ้าอาจารย์นุ่งโจกะเบนมาสอนนักศึกษาจะต้องซุบซิบแล้วเออแกไม่สบายหรือเปล่านะเออใช่ใช่รู้สึกวันก่อนแกจะแกจะเบลเบอะไรอ่า,อาจะเริ่มอะไรเห็นไหมถูกไหมเพราะชุดไทยเราไม่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 เป็นชุดแบบที่ที่คนอินเดียใส่สา,สารีอะไรธรรมชาติไม่ใช่ครับกลายเป็นชุดตามอีเวนท์เท่านั้นอ่ะกลับไปในเรื่องเราต่อเพราะฉะนั้นเห็นไหมแต่ทําไม พอฝรั่งล่าเมืองขึ้นทั่วโลกแล้วก็าศาสนาคริสต์ขยายไปทั่วโลกคนไม่บอกว่าคริสต์สาศาสนาเผยแผ่ด้วยลูกปืนมั้งะลูกปืนไรเฟิลลูกปืนยาวมั้งไหมเพราะระบบของเซกูล่าเซกูล่าไรเซชันการแยกาศาสนาออกจากรัฐที่ทําให้คนเป็นเอทิสมากขึ้นนี่คือหนึ่งในขั้นตอนในการครอบงําโลกใบนี้ในการที่จะให้โฟเบียนี้เกิดเฉพาะกับอิสลามไม่เกิดเฉพาะกับตะวันตก นี่คือการวางแผนไว้อย่างแยบยลว่าเพราะฉะนั้นเวลาคนมองดูแม้ทั้งเรือที่มายึดจีนคนทําสงครามฟินมันมีจริยธรรมไหมเอทิกสนะ์ปัญหาจริยธรรมที่อังกฤษบีบบังคับมอมเมาคนจีนให้กินฟินนะตั้งแต่กรรมกรตั้งแต่กุลีท่าเรือไปจนถึงคนในราชสำนักคนจะเข้าเฝ้าห้องเตนเน้คุณนางมารอคอยตั้งแต่ตีสี่ 4. อับกลมๆแล้วกัน ตีสี่เนี่ยขุนนางต้องแต่งตัวแต่งเครื่องยศหมวกแดงนิมีผู้แดงหางเปียพันมาเรียบร้อยใส่เครื่องยศแล้วมานั่งรอที่ประตูประตูชั้นที่จะเข้าเฝ้าห้องเต้ที่ในพระราชวังต้องห้ามตีสามตีสี่กว่าห้องเต้จะเสด็จออกมาเขาจะเสิร์ฟขุนนางด้วยอะไรครับชาร้อนกับฟินขุนนางจะนอนสู่ฟินกันอยู่จนมอมเมาทั้งประเทศหมดนี่คือสองครามฟิน แต่ในสงครามฝิ่นคนที่มาด้วยคือใครก็คือคนที่มาเผยแผ่ศาสนาแต่เขาจะไม่มองว่าโอไม่เหมือนแต่อิสลามจะมองว่าอิสลามเผยแผ่ด้วยคมหอกคมดาเพราะในอิสลามนั้นในสังคมมุสลิมนั้นไม่ไม่ไม่มีเซนส์ของการแยกศาสนาออกจากกิจกรรมทางโลกนี่อันนี้เป็นการเป็นฝรั่งมุสลิมคิดว่าเป็นจุดแข็งนะสำหรับมุสลิมเป็นจุดแข็ง แต่สำหรับตะวันตกตะวันตกได้วางไว้ว่าอันนี้จะเป็นจุดอ่อนที่มุสลิมนั้นยากที่จะดีเฟนซ์ตนเองใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลืมพูดเพิ่งเล่าเลยลวกันเราถึงสงเราเห็นว่าจากตัวเลขสถิติที่ว่ามุสลิมมักที่จะอธิบายเพื่อนฝูงบอกว่าไปดูสิไอคนยิงตามโรงเรียนต่างๆในอเมริกาเนี่ยมากกว่ามุสลิมก่อการร้ายมากกว่ามุสลิมแทงที่อะไรนะ การวิ่งการกุศลมากกว่าที่มุสลิมไปวางระเบิดและทําไมไม่ว่ามั่อไงศาสนาเพราะอะไรครับเพราะการวางขั้นตอนนี้ไว้ไงว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ทําไปเพราะศาสนาเนื่องจากเป็นเอทิสเนื่องจากเขาไม่มีศาสนาแต่เขาอาจจะไม่ชอบเหยียบผิวเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่ชอบคนคนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไมเกรนคนที่เข้ามาตั้งลกรากใหม่ที่ไม่ได้เป็นสกอตไม่ได้เป็นไอแลนด์ ไม่ได้เป็นอิตาลีไม่ได้เป็นอังกฤษที่มาอยู่ในอเมริกาเนะี่ยคุณไม่ใช่คุณคุณคุณเป็นจีนเกาหลีเวียดนามคุณเป็นแอฟริกันอะไรอย่างนเป็นต้นเพราะฉะนั้น <c oughs> นี่คือปัญหาไงและปัญหานี้มันจะนําไปสู่อะไรตัวอย่างเช่กนการที่คนในนิวซีแลนด์วันก่อนในวันก่อนบุกเข้าไปยิงในมัสยิดในวันศุกร์คนคนนี้ ไม่ได้ยิงมุสลิมในวันในในในมัสยิดในวันศุกร์เนี่ยเพราะอุดมการในในศาสนาเขาไม่ได้ยิงเพราะว่าเขาเป็นขออนุญาตเอ่ยชื่อเขาไม่ได้ยิงเพราะเขาเป็นชาวคริสต์ผู้แข่งครัดในนิกายใดนิกายหนึ่งไม่ใช่เขาไม่ได้ยิงเพราะเขาเป็นลูกหลานนักรบครูเสดไม่ใช่แต่เขายิงในในในเรื่องของเขาเป็นวายสูเีเรียร์ ผิวขาวเท่านั้นที่ต้องเป็นหนึ่งเลอเลิศสังคมออสเตรเลียสังคมนิวซีแลนด์จะมีวัฒนธรรมของแบเบเรียนคนป่าเถื่อนไม่ได้สังคมนี้จะมีวัฒนธรรมของคนที่เป็นนันยูโรเปียนไม่ได้น,นันไวไม่ได้เขาไม่ได้ยิงใน,ในเรื่องของศาสนาทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่มุสลิมไปยิงไประเบิดไปยิงหรือไปจัดเป็นการจัดฉาก โดยมือที่สการตอบโต้ที่ศีลังกาเป็นยังไงการตอบโต้ที่ศีรกาในวันอีสเตอร์วันอีสเตอร์ชาวบ้านตาดำๆเขามาสวดมนต์มาทำมิสซาเขาไม่ได้มีความคิดในหัวสมองคนที่ออกมาจากบ้านไม่ได้คิดเรื่องอิสลามไม่ได้เกลียดอิสลาม,มเขาก็มาพาลูกพาหลานมาทำมิสซาวันอีสเตอร์แต่ปรากฏว่ามุสลิมไปกลุ่มมุสลิมบางกลุ่ม ถึงถถเป็นมือที่สามไม่ใช่มุสลิมแล้วแต่แต่ว่าพูดตามตามสิ่งที่รับรู้ก่อนเพราะมันมันไม่มกระทบมุสลิมพันหาร้อยล้านหรอกมันเป็นอินดิวิดวลคนบางคนเพราะมุสลิมไม่เข้าใจไงถ้าหากจะมีมุสลิมไปตอบโตอ้อย่างนั้นพมุสลิมไม่เข้าใจว่าคุณต้องเข้าใจนะเวลานี้พระศาสนาจากนะักรเน่ยไม่ได้มีบทบาทในการประกาศสงครามครูเสด หรือขับเคลื่อนโมติเวตสงครามครูเสดหลังจากยุโรปก้าวเข้าสู่เรเนซองซึ่งเป็นการกลับจากสงครามครูเสดว่าเราจะทํายังไงกับมุสลิมดีเราไม่ใช่รบเฉพาะแค่มีดาบมีโล่มีเครื่องดีดหินเท่านั้นแต่ตอนนี้เราจะรบกับอิสลามจากทุกๆด้านเราจะให้อิสลามนี้เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของขติเป็นเหยืออห่อของอคติ ในไลฟ์สไตล์ในวิธีคิดมั่งมายหลายอย่างขอพักเรื่องตรงนี้ไปก่อนกลับไปเรื่องีว่าเช่นอะไรเพราะฉะนั้นในสมัยสงครามหลังสงครามครูเสดที่ตะวันตกพ่ายแพ้อย่างย่อยยับอับ,อบประยศความคิดก็คือเราต้องแยกพระศาสนาจักรออกต่อไปนี้เราจะเดินเครื่องเต็มที่ที่จะรบกับอิสลามโดยไม่ให้ศาสนาจักระศาสนาจักรอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้ามามัวหมอง จึงแยกพระศาสนาจากักรไว้ด้วยกระบวนการเซกูล่าก่อนกระบวนการนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ใช้เวลาเพียงแค่วันสองวันเพราะพระศาสนาจักรนั้นควบคุมอำนาจในยุโรปแม้ทั้งสั่งเผาคนทั้งเป็นมาจํานวนมหาศาลครับมุสลิมและแกริบไม่ได้สั่งเผาคนทั้งเป็นถึงจะมามีเรื่องไอเอสอะไรเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้แต่พระศาสนาจักรนั้นเป็นร้อยรอยปีนั้นอนะ่ะเผาคนที่ว่าเป็นแพรกนนอกกรีฑ เผาแม่มดเผาพ่อมดเผามุสลิมตอนยึดสเปนได้เอาคนไปเผาเยอะแยะไปหมดน้ำไม่ท่วนตอนนี้ต้องต้องแยกออกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเริ่มกระบวนการ s e กูลาร i z เซชันกระบวนการเอธิซึมมันคือภาษาอินเดียนยี่แหละอาเทวาการไม่เชื่อในในพระเจ้าการไม่เชื่อในศาสนาเพราะภาษากรีกละตินกับสันสกฤตนั้นเป็นภาษาตระกูลพี่น้องกันเพราะฉะนั้น เราจะต้องค่อยๆเองก,ก่อนเริ่มต้นไม่ได้เขาจึงค่อยๆเริ่มต้นเสนอความคิดไปในทางศิลปะก่อนเริ่มจากศิลปะแต่ในศิลปะนี้มาจากไอเดียโลยีสองประการเวิร์นวิวสองประการก็คือฮิวแมนนิซึมกับเนเจอรัลลิซึมมนุษย์เท่านั้นสำคัญกว่าอัลลอฮ์มนุษย์สำคัญกว่าพระบิดาบนสวรรค์มนุษย์นั้นสำคัญกว่าพระธรรมบัญญัติศักดิ์สิทธิ์กว่าโฮลีลอ มนุษย์นั้นกฎหมายของมนุษย์สำคัญกว่าชารีอะห์สอง t น r ู l ด s ิวิธีของมนุษย์ที่จะขับเคลื่อนต่อไปนั้นต้องล้อไปกับธรรมชาติเอาให้ชัดๆนะทหารสมัยโบราณเป็นยังไงไปดูทหารที่นั่งิ้วอ่ะงิ้วเห็นไหมเวลาเขาเล่นงิ้วอ่ะเวลาที่ญี่ปุ่นรบกับจีนน่ะเรือเรือญี่ปุ่นไปอ่ะญี่ปุ่นจกักรพรรดิเมจิเปลี่ยนประเทศทหารเรือญี่ปุ่นแต่งตามแบบกมตกทั้งหมด จัดทหารเรือจีนสมัยราชวงศ์ชิง,ชงจกักรพรรดิกวงสูแต่งเป็นงิ้วเลยอะ่ะเรียกว่าแม่ทัพจะต้องยืนแบบแบบยักษ์วัดโพยืนปักด้วยธงเห็นไหมธงสามสีธงมีขนไก่ฟ้าใส่เสื้อกเกาะเหมือนอย่างกับเกาะยักษ์วัดแจ้งอ่ะเรือจมทำไงถูกไหม เพราองทัพเรือญี่ปุ่นแพ้ไอกองทัพเรือจีนเนี่ยแพง่เพราะว่าไม่เป็นเนเจอร์เรนทหารจะต้องพลางตัวเห็นไหมการพลางตัวการต่างๆการแต่งกายต่างๆนีสั้นๆตรงนี้เพราะฉะนั้น2อและสาหลังจากเรเนซองส์ขยายไปเนี่ยแนวความคิดของฮิวแมนนิซึมมนุษย์สำคัญที่สุดในอิตาลีเป็นเรื่องศิลปะแต่พอไปถึงฝรั่งเศสเป็นยังไงเนี่ยประเทศไทยก็มีปัญหากับฝรั่งเศสนี่แหละ พอถึงฝรั่งเศสคือฮิวแมนนิซึมมนุษย์นะั้นสำคัญที่สุดมนุษย์แต่ละคนเนี่ยกุลีกรรมกรมีสิทธิ์ของที่ดินไหมนี่คือสิทธิพลเมืองมาแล้วสิทธิชุมชนสิทธิสตรีสิทธิเด็กทุวกวันนี้สิทธิผู้ป่วยสิทธิผู้บริโภคทั้งหมดเหล่านี้เป็นคอนเซปต์กรีกที่นำมาใช้ขยายมาเพราะฉะนั้นเวลาเรเนซองส์ไปถึงฝรั่งเศส พุ่งไปแผลงฤทธิ์แผลงเดชแม้ว่ามันจะทําให้ตึกรามบ,บ้านช่องเปลี่ยนเป็นศิละปะแบบเรเนซองส์ก็ตามแต่พุ่งไปแผลงฤทธิ์แผลงเดชในเรื่องในเรื่องคอนเซปต์ทางการเมืองและสังคมพระจนันทศสามไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมในฝรั่งเศสคุมหิยาบไม่ได้ทําไมอังกฤษคุมหิยาบได้ตารวจตารวจหญิงอังกฤษคุมพิยาบได้ในอเมริกาคุมหิยาบได้เยอะแย,ย,ยะสอสอสอรต่างๆคุมหิยาบได้แต่ทาไมในฝรั่งเศสไม่ได้เพราะ เกิดสงครามระหว่างพระศาสนาจักรกับรัฐทังโลกและในที่สุดสงครามครั้งแล้วครั้งเล่าพระศาสนาจักรเซ็นสัญญายอมแพ้ว่าในดินแดนฝรั่งเศสในสาธารณรัฐนี้พระศาสนาจักรอันศักดิ์สิทธิ์ยอมรับว่าภายในขอบเขตของรัฐสาธารณรัฐนี้พระศาสนาจักรจะไม่ออกมาออกมาเกะกะ เรื่องศาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้เองในในฝรั่งเศสจึงเป็นพื้นที่สาธารณรัฐเป็นพื้นที่เอทิสไม่มีศาสนาบุคคลไม่ไม่ต้องไม่นำเอาสัญลักษณ์ทางศาสนาเข้ามาในที่สาธารณะและเข้ามาในที่ราชการทีนี้เวลาโรงเรียนเป็นไงโรงเรียนโรงเรียนปารีสหนึ่งสองสาเจ็อะไรต่างๆมหาวิทยาลัย ครูกำลังเขียนกระดานดำอยู่เด็กมุสิมเกิดมาช้าพอเ,เขียนหันมาถึงปับ๊บออกาติมาทำไมเธอจึงใส่ชุดโบสเข้ามาในที่ของโรงเรียนสาธารณรัฐเพราะว่าชุดที่กาติมาใส่เนี่ยฮิยาพิคุมเนี่ยเป็นเครื่องหมาย r e l i g i o u symbol s เขามองในคอนเซปต์เขา ideology คือคอนเซปต์ความคิดเขามองในด้านนี้ เขาเข้ามองในด้านนี้มองมองในแง่สิทธิเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนนะเพราะนั้นเราสำหรับมุสลิมเช่นเดียวกันไม่ควรจะไปด่าฝรั่งเศสไม่ควรจะไปโจมตีฝรั่งเศสคุณต้องเข้าใจไงขณะที่โรงเรียนของมูลนิธิมุสลิมก็มีคุณก็ไม่ย้ายไปเรียนโรงเรียนมูลนิธิมุสลิมคุณก็ต้องค่อยๆยก็ไปสร้างความแข็งแกร่งคุณก็ต้องค่อยๆอเข้าหาอิสลามเองในพระคัมภีร์อัลกุรอานก็บอก ในแผ่นดินใดที่เจ้าไม่สามารถอยู่ได้ที่จะปฏิบัติศาสนกิจได้ให้อบพยพออกไปจากดินแดนนั้นไม่ใช่ไปประท้วงถือป้ายกอม็อบอะไรเงี้มเนต้นตอาจจะอาจจะมีกระบวนการเจรจากระบวนการต่อรองกระบวนการอะไรบ้างถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องคนนี้เข้าใจก่อนทีนี้เอาในฝรั่งเศสมุสลิมที่อยู่ในฝรั่งเศสสามล้านคนเขาก็พอเข้าใจบริบทฝรั่งเศสแต่ต้องเข้าใจนะ ฝรั่งเศสที่พัฒนามาตั้งแต่หลังังัลังหลังเรเนซองส์เนี่ยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดลากเอาพระเจ้าหลุยที่สิบกไปตัดคอด้วยกิโยตินอะไรต่างๆเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าคนในฝรั่งเศสนะเขาอินกับเรื่องเอทิสเรื่องไม่เอาศาสนาเรื่องสาธนารณรัฐทีนี้มาเกิดปัญหาคืออะไรฝรั่งเศสเป็นล่าเมืองขึ้นไม่ต้องเอาลาวเขมรเวียดนามตรงนี้หรอกเอาที่แถบทเทมุสลิมอะแอฟริกาเหนือนะ ตูนิเซียแอนจีเรียโมร็อกโกชาร์ตไนเจอร์อะไรต่างๆซีเรียเลบานอนจากนั้นเจ้านายฟรั่งเศสก็เห็นว่าเออมุสลิมรับใช้ดีก็เริ่มเอามุสลิมเนี่ยไปอยู่ในฝรั่งเศสไปรับใช้ต่อมุสลิมก็เอาลูกหลานไปอยู่อันนี้เป็นคนอพยพรุ่นแรกๆหลังจากช่วงในช่วง c o l o n i z a t i o จากนั้นพอเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สงสงครามที่สโลกมุสลิมได้รับเอกราช ถ้าเข,ข้าใจประเทศมุสลิมประเทศอาหรับยีบสองประเทศส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการระบอบเผด็จการเองก็ไม่ได้เอาอิสลามต่อต้านอิสลามเพราะฉะนั้นทําให้โต๊ะครูผู้นําศาสนาแอคทิวิสต์จำนวนมากหนีออกจากประเทศตัวเองไปอยู่ในประเทศเจ้าประเทศสราชจากฝรั่งเศสพราะฉะนั้นก็จะมีมุสลิมจากเลบานอนจากซีเรียจากตุนิเซียแองจีเรียว่า่แองจีเรียกับโมร็อกโกเนี่ย ไปอยู่เป็นหลักในฝรั่งเศสคนเหล่านี้ไม่ได้อินอะไรกับกับเรื่องสนธิสัญญาที่เซ็นกันระหว่างพระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกกับสาธารณรัฐว่าจะไม่นําเอาสัญ,ญลักษณ์ทางาศาสนาอะไรออกมาแสดงในถนนหน,นทางและกระทรวงทบวงกรมในพื้นที่ราชการของฝรั่งเศสไม่รู้เรื่องเลยมาจากแองจีเรียมาจากดามัสกัสซีเรียเขาก็มาตามสไตล์ของเขาเลย พอไปอยู่ในฝรั่งเศสเป็นไงอยู่เจเดอรชั่นแรกเจนที่สองเจนที่สามเพราะฉะนั้นคนฝรั่งเศสก็มองว่าอะไรพวกนี้ก็อะไรศาสนาไปหมดทุกอย่างศาสนาหมดแต่เข้าใจนี่คือปัญหานัเพราะฉะนั้นอิสตามโ,มโฟเบียในในฝรั่งเศสก็จึงเนื่องมาจากความต่างของของพัฒนาการทางสังคมเมื่อกับเราไม่เข้าใจสังคมไทยเป็นยังไง ผมผมต้องอธิบายสังคมไทยเป็นงไงระบบของผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมไทยไหมแต่ถ้าหากว่าคุณตาคุณตาคุณยายคุณปู่มีลูกลูกชายสามคนคนหนึ่งแต่งงานกับลูกลูกสาวคุณหญิงบ้านนี้ก็จะโอ้โหพับเพียบเรียบร้อยเป็นบ้านออเจ้าใช่ไหม นั่งนั่งมาดีๆสิลูกเป็นผู้หญิงยิงเรือนะหนูนั่นจะรีบร้อยแล้วมาลายไปหนว่วอะไรมันก็เอามาร้อยให้ย่าดูสินั่งว่างๆไม่เล่นเกมนั่งร้อยมาลายแต่ลูกชายคนที่สองแต่งกับใครแต่งกับสิงคโปร์ลูกชายคนที่สามแต่งกับสวีเดนเห็นไหมอหลานสองคนนี้ก็จะไม่รู้เรื่องอะไรกับพับเพียบเรียบร้อยอะไรต่างๆนี่คนเข้าใจโอเคอ่ะกลับันเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ <c oughs> เราจรึงพบว่านี่เป็นพื้นฐานก่อน,นต่อไปคืออะไระเรนเรนซองส์พัฒนามาแล้วพอไปสู่เยอรมันเป็นยังไงเรเนซองส์พอเข้าไปในเยอรมันเ่กี้เข้าไปในฝรั่งเศสเป็นเรื่องการเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิชุมชนแต่พอไปยังเยอรมันขบวนแนวความคิดแบบเรเนซองส์เรื่องฮิวแมนิซึมมนุษย์สาคัญที่สุดธรรมชาติสาคัญที่สุดไปแผลงฤทธิ์แผลงเดชในเรื่องาศาสนา อย่างกับมาตินลูเทอร์บาทหลวงคนนี้จึงได้อินกับแนวความคิดว่ามนุษย์สำคัญที่สุดมนุษย์เป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นถ้าหากข้าพเจ้าตอนเป็นเป็นสำมาน,นใ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 นอารามเรียนภาษาลาตินแล้วก็ได้ท็อปภาษาลาตินแล้วก็เรียนภาษากรีก ได้ทอบภาษากรีกข้าพเจ้าสามารถที่จะอ่านและแปลคำปาถกถาของซีเซโรนักการเมืองโรมันในเวลาที่โรมันมีอำนาจสูงสุดและภาษาลาตินของโรมันนั้นบรรลุถึงความคลาสสิกถ้าข้าพเจ้าอ่านและข้าพเจ้าแปลได้เลยทำไมข้าพเจ้าจะแปลพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเขียนประทานโทษเขียนด้วยคนหาปลาเขียนด้วยคน คนเดินเรือเขียนด้วยพ่อค้าขายอัง,งุ่นในตลาดไม่ได้เห็นไหมเหมือนกับว่าถ้าคุณอ่านลิลิตพลอได้แปลได้สบายเลยทำไมคุณจะอ่านอ่านกรอนเด็กๆอนุบาลไม่ได้ไม่เข้าใจนี่คือนี่คือความคิดแบบเรเนซองซึ่งเป็นฮิวแมนนิซึมเข้ามาทำให้มาติลูเธอบอกว่าทำไมข้าพเจ้าจะต้องส่งคำถามว่าจะอธิบายพระคริสต์ทำข้อนี้ไปที่วาติกันแล้วรอคำตอบอีกสเดือน หรือกว่าเขาจะประชุมกันในห้องห้องหินอ่อนอ,อ,อีกเจ็ดเดือนก็ข้าพเจ้าอ่านขา้าพเจ้าแปลได้เลยก่อให้เกิดการโปรเทสต์เป็นศาสนาจักรใหม่คือโปรเ,สเตสแตนต์นี่คือนี่คือเรื่องพัฒนาการยุโรปก่อนทีนี้กลับมายังเรื่องของ,ของ,ข,องของกลุ่มกลุ่มเซกูล,ล่าก่อนทําไงพระจันสัตว์วัดที่16-17ปฏิวัติวิทยารศาสตร,ร์ พอปริัติวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยทำให้กระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์สาขาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์จินตนาการคนไทยสมัยอยุธยาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องคนไทยอาหมแล้วครับไม่รู้เพราะคุณไม่ได้ไม่ได้ตรวจว่าในโลกนี้มีใครพูดภาษาตระกูลไทยบ้างน,นี่เป็นงานวิจัยงานสถิติงานสอบถามไม่มีครับเพราะฉะนั้น ความคิดในการปฏิวัติวิทยาศาสตร์สมัยสิบเจเนี่ยทำให้เริ่มจัดว่าภาษามีกี่กลุ่ม Grouping of languages ภาษามีกี่กลุ่มชาติพันธุ์มีคนทั้งหมดมีห้าชาติพันธุ์มาลายูเป็นที่5มีมองกโกลลอยมีคอเคซอยเขาจัดกลุ่มคงใครจะเป็นอะไรตกลงอาหรับนี่เป็นอะไรอาหรับเป็นเซมิติกแต่เป็นเซมิติกอยู่ในกลุ่มคอเคซอยด้วยเพราะฉะนั้นทำไมไทยและไทย กลุ่มตระกูลไทยคนในโลกนี้มีใครพูดตระกูลภาษาไทยกระไดบ้างไม่ใช่บันไดนะม,มีใครพูดภาษาแบบนี้บ้างพม่ายังไม่ได้พูดแบบนี้เลยนี่เป็นตน้นอันนีคน้คนไทยเองไม่รู้เรื่องครับฝรั่งเขาเรียนทั้งหมดก่อนเขาจะออกมาทีน,นี้นะในการเรียนสัพพวิชาเหล่านี้นำไปสู่ศตวรรษที่18 the enlightenment อาจารย์น,นัทใช้คำว่าการตัสรู้ในเรื่องทางวัตถุอะไรที่จับต้องได้รู้หมด ภาษาภาษามาจับต้องได้รู้หมดเอาเปยังไอง,ไอ,งไอะไรยังไงอะไรมาเรโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่าง The Enlightenment ยุคแห่งการตัดสรู้ในทางโลกียะในทางโลกในยุคนี้เกิดอ,อะไรขึ้นชาวตะวันตกได้ขับเคลื่อน Public c u n c จ r ร Public c u ันเคือวัฒนธรรมสาธาร,รณะทุกวันนี้ที่เราเรา,เราเป็นอย่างนี้แหละการแต่งกายเป็นทีวว่าสากลที่เราเออ เราจะเข้าใจกับคำว,ว่าสากลโอ้ไม่มีความเป็นสากลเลยนี่ไงอะทำไมงานนี้มุสลิมไม่ปรบมือเลยอะไม่มีความเป็นสากลไงนี่คือความเป็นสากลที่เราจะต้องเอฟพฟชเชียรมนุษย์เห็นไหมฮิวแมนนิซึมไงเวลาเวลาเวลาคนคนไทยหรือคนอินเดียเวลาร้องร้องเพลงเป็นยังไงถ้าใครเสียงไม่ดีเป็นยังไงก็จะโ h ใช่ไหมคนไทยโ h เห็ไไไไน,นไหมอิอนเดียก็เหมือนกัน จะเป็นฝรั่งเป็นยังไงต่อให้ร้องเสียงเป็นห่านในทะเลทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์ก็ตามแม่มก็จะเป็นงไงแหม่มก็จะเป็นไงเอ็กซ์แลนด์นเบรดิคูเปรเบมือน <c oughs> นี่คือ Public คอนเจอรไงมารายาต่อสังคมไงแต่เราเป็นไงโอ้ต <c oughs> <c oughs> ่ไตกให้คนไทยเป็นตะวันตกเราก็ไม่ได้อินเพราะเราไม่ได้พัฒนาตามโปรเซส้น ประเทศไทยเปลี่ยนข้ามวันข้ามคืนตื่นเช้ามาคนมาเยี่ยมคุณนายอา้าวคุณหลวงไปไหนล่ะโอ้คุณหลวงไปกระทรวงแล้วโอ้โหไปแต่เช้าไปเหรอไม่ได้ตอนนี้หลวงท่านไปไปแต่เช้าเลยนะต้องตอกบัตรตอกบัตรบทสมัยโบราณน่ยนะดีไม่สแกนสายตานะม่านตาคุณหลวงต้องไปตอกบัตรแล้วม่เช้านะคุณหลวงต้องใส่เกลือกไปทํางานด้วยซ้ำนะใส่เกลือกเห็นไหมเพราะว่า,าคนไทยคือมีคําสั่ง หลวงสั่งอะไรเป็นหมดนะเมื่อหร่ชุดวันอะไรนะงานศพอ่ะคนไทยสมัยก่อนไม่ได้ใส่ชุดดำหรอกก็เจ้านายพอมีเจ้านายสิ้นพระชนก็ใส่ชุดดำจากนั้นคุณนางได้ไปเป็นข้าหลวงเป็นข้าราชการอยู่แพร่น่านเชียงใหม่พอเจ้าอาวาสมรณนะจัดงานศพเจ้าอาวาสข้าราชการก็เป็นไง ใส่ปลอกแขนดําส่วนคุณนายผู้ว่าก็เป็นยังไงแต่งชุดดําส่วนคนอื่นๆใส่ชุดเหมือนกับสงการเลยสาดน้ําสงการเป็นยังไงโอ๋เดี๋ยวนี้หลวงก็ให้แบบนี้ก็เลยเริ่มเป็นดำโอเคกลับมาในเรื่องเราเนี่ยไ,ไม่นั่นเพราะฉะนั้นพับลิ c คันเจอจะมีการออกแบบในเมื่อเรื่องทางวิทยาศาสตร์รู้หมดแล้ววิชาการรู้หมดแล้วต่อไปนี้เราเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ยังไง มนุษย์จะต้องปรากฏกายต่อสาธารณชนอย่างสง่างามจะยิ้มยังไงเห็นไหมพิธีกรเนี่ยเวลาเราไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเป็นยังไงชาวบ้านก็จะพูดไม่เหมือนกันเขจะไม่รู้จักที่จะวางหน้าวางตา,างต่งอ,อันนี้มันเป็นเรื่องของฮิวแมนนิซึมเงเพราะฉะนั้นไปดูได้เลยรูปถ่ายสมัยราชการที่4ี่ที่หที่หก่ยคนถ่ายรูปเตะเป็นไหมมีแบบนี้ไหมนิ้วทำนิ้วอะไรลิตเติ้ลฮาร์ด อะไรอ่ะทำเป็นไหมเพราะเขาไม่รู้จักที่จะวางทาง่าไงทุกคนจะถือว่าไม่เราเตะไม่ได้เพราะยังมีคนเจ้านายสูงสักกว่าเราเวลาถ่ายรูปเป็นยังไงก็จะจะถ่ายทัาแบบนี้เอากลับมายังเรื่องมันจะเกี่ยวอิสลามยังไงการดีไซน์ออกแบบเหล่านี้เขาหเห็นว่าเพื่อมีเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่อิสลามโมฟ,โฟเบียอิสลามโมฟ,ฟีจะไปเกิดตอนตอนหลังเมื่อมีการวางระเบิดการยิงกันแล้วแต่ อันนี้เป็นมาตรการโปรเซสหนึ่งสองสามสี่หไปก่อนคือหนึ่งให้เห็นว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาของของคนเถื่อนแล้วยุโรปเยอรมัน,รมนกรีกจะเรียกคนอื่นว่าเบเบเรียนคนเถื่อนถ้ามาอยู่ในมาตรฐานโรมันเนี่ยเถื่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยู่ในมาตรฐานที่ยุโรปคิดขึ้นมานสมัยที่สิบแคุณเป็นคนเถื่อนคําสอนนั้นและศาสนานั้นเถื่อนอันนี้เพื่อจะ ให้เห็นว่ามุสลิมมุสลิมน่ากลนะัวไงเพราะฉะนั้นเวลาเวลามุสลิมกินเป็นยังไงสมัยก่อนฝรัง่งเห็นไหมไปดูหนังหนังฝรั่งโบราณที่ผมเล่าแล้วเกมออฟโทรเรื่องอะไรต่างๆฝรั่งกินแบบไม่มีมารยาทหรอกสตวรสิบแปดจึงออกแบบไนงะมีดกี่คันมีดกี่มีดเป็นเป็นคันเป็นเล่มลืมไปแล้วในภาษ,ษาไทยมีมีกี่อันมีช้อนซ่อมอะไรมีแก้วอะไรวางไว้ต้อง กินจากนอกมันนายก่อนต่างๆมีอะไรแต่งชุดยังไงจะไปกินเนี่ยเห็นไหมจานจะต้องซ้อนสองใบาจานไม่ได้รั่วแต่ต้องซ้อนสองใบอ่ะแล้วไม่ใช่ยกมาทีเดียวแบบมุสลิมก็คือยกขมกมาถาดหนึ่งเลยกินถาดหนึ่งโหอ,อิม่มเลยละคดูลินละเรออีกต่างหากของเขากินทีละอย่างยกอันนี้มาก่อนออเดอริร์ซุปมาก่อนปลาแล้วก็อีกสัก15บหนาทีแซลมอนโอโ้โหคนก,ก็หิวหิวจะแย่ ปลาเซลมอนจะปลาเซลมอนมาแล้วจริงจะเป็นอะไรต่ออะไรชิ้นอีกอย่างสองอย่างแล้วจริงจะตบท้ายด้วยขนมเค้กหรือไอศกรีมถูกไหมเขาค่อยๆยกมานี่คือพับลิกคันเจอร์ไงจากนั้นอย่างนี้อาจารย์นาไซี่มาเนี่ยมุสลิมจะใช้ผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าแบบนี้หรือมาพันในต่างๆเนี่ยฝรั่งไม่มันจะดูป่าเถื่อนเห็นไหมหูกระต่ายอ่ะเศษผ้านิดเดียวแต่โอ้โหเนี้ย แบบเนียนเป่งมาลุกมม่วงเลยอ่ะแบบจะ,จ,ะจะพูดยังไงหูกระตายใช่ไหมแล้วเศษผ้ายังดีเนคไทเพื่ออะไรดูเรียบร้อยไงแต่มุลสลิมมาเห็นไหมเพื่อเห็นว่า่่อๆการแต่งกายเห็นไหมจากนั้นคนสมัยพระเจ้าหลุยเห็นไหมหลุยส์ิอ,อ,อะใส่ชุดใส่ผมฟูวิกสีสันต่างๆเป็นทองเนี่ยเสื้อไอแซคนิวตัน เจสันิทันถ้าจำไม่ผิดไปปรากฏตัวในราชสำนักเออไม่ใช่นะจากอเมริกานักวิทยาศาสตร์จากอเมริกาไปปรากฏตัวในราชสำนักฝรั่งเศสคุณนางฝรั่งเศสและก็คนชั้นสูงเนี่ยใส่สีสันทองเป็นปักเป็นทองอะไรกันมาเสื้อคุยยาวเลยเขา่านะใส่หมวกมีขนนกอะไรต่างๆแต่คนนี้ใส่ชุดแบบเดียวกันดีไซน์แบบเดียวกันแต่ใส่สี สีกรม,มท่าสีน้ําเงินแก่แบบที่ตัดสูททุกวันนี้ทำให้คนทั้งท้องผลาเพราะเขาจะใส่ใจเรื่องแบบเรื่องแฟชั่นต่างต่างเออผู้ชายไม่ต้องเป็นทองทองเป็นสีก็ได้เนะใส่แค่สีแบบสูทรกลงเกลี้ยงก็ดูเข้มเสื้อข้างในขาวจากนั้นเป็นต้นมาจึงมเป็นที่มาของเสื้อสูทต,ตะวันตกไง <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> กลับบาในุประเด็นนี้ด้วยเหตุนี้เอง พอมาดูในสังคมมุสลิมเนี่ยเห็นไหมจึงได้พบว่ามุสลิมกินยังไงมุสลิมนั่งกินกับถาดข้าวมากองแล้วกินด้วยศาสนาท่านศาสดานาบีมุฮัมมัดสอนให้ใช้มือล้างมือแล้วก็กินกับข้าวด้วยกันในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในถาดแต่ฝรั่งเป็นยังไงครับช้อนสองสำคัญซ่อมมีดต่างหากแก้วแก้วเป็นแก้วเจรไนด้วยใสอย,ย่างกับเพชรเห็นไหม ส่องประกายกับไฟเป็นแสงเป็นเหมือนกับสีรุง้งเพื่อให้เห็นว่าโลกตะวันตกนั้นเป็นโลกแห่งวัฒนธรรมเป็นโลกแห่งคันเจอร์เป็นโลกแห่งสิวินไลแ, ize, และโลกมุสลิมนั้นเป็นโลกปของคนป่าดเถื่อนขณะเดียวกันก,ก็ออกแบบอีกเวลาจะมากินข้าวเป็นยังไงบุรุษจะต้องให้เกียรติสตรีจูงสตรีมาให้สตรีนำหน้าพอถึงโต๊ะทานอาหารบุรุษจะต้อง เลื่อนเก้าอี้ให้สุภาพสตรีเลดี้เฟิร์สสตรีก่อนเชิญนั่งถูกไหมโค้งให้สตรีแล้วเวลาไปดูในโลกมุสลิมอันนี้เป็น,เป,นเป็นความเป็นจริงในทางสังคมาศาสตร์เลยนะในประเทศมุสลิมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อประเทศมุสลิมที่ <c oughs> ที่รู้จักกันดีเนี่ยเวลาไปยังอนามัยไปยังอำเภอติดต่อราชการผู้หญิงมุสลิมคุมโมงคุมบรุบรุกบรกคุมโมง แล้วก็นั่งยองๆอ,อยู่ตามตามเน,นี่ยโต๊ะเก้าอี้ของเจ้าหน้าที่อำเภอรหรือเขต่เป็นต้นหรือสังคมมุสลิม,มอ่ะเขาจะมาให้เพื่อให้มองว่าเวลาละหมาดมุสลิมยืนแถวหน้าผู้ชายยืนแถวหน้าผู้หญิงไปข้างหลังเพื่อให้เห็นว่าอะไรเพื่อไปสอดคล้องว่าอิสลามกดขี่สตรีนี่คือการดีไซน์ออกแบบวันอาจารย์อนันจะบอกว่า การเกิดอิสลามโมโฟเบียเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเราไปดูแค่เกิดระเบิดเกิดยิงแต่ว่าโลกตะวันตกเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปในทุกมิติเพื่อให้เห็นว่าอิสลามนั้นไม่ไม่สวยงามอิสลามนั้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดีเวลาฝรั่งจะพูดเป็นยังไง ladies and gentlemen สวัสดส,สตรีและสวสบรีทั้งหลายครับเห็นไหมในขณะที่ในพระคัมภีร์อัลกุรอานจะพูดถึง ยาอูฮันลาดีนอามมนูยาอูฮันนสัสหรือว่ยายาอูฮันมุมินีนหรือว่าพูดในทํานองที่ว่าบุรุษเป็นหลักนี่คือความพยายามในของตะวันตกในการที่จะในการที่จะกลับกลับวิถีชีวิตในวันนี้แม้กระทั่ง <c oughs> เวลาทานโต๊ะอาหารท่านอบบมุมฮัมมัดกล่าวว่าอย่าใช้มีด ตัดอาหารเข้าปากเป็นหลักอย่าใช้มีดเป็นหลักวัะนั้นมอุษสิก็จะเลี่ยงการใช้มีดตัดอาหารและส่งอาหารเข้าปากด้วยมือขวาแต่พับลิกคันเจอรที่ออกแบบเป็นวัฒนธรรมสาธารณะของคนที่มีอารยธรรมคนผู้เจริญแล้วคนผู้ทึ่งสิวิไลเวลาทานอาหารบนโต๊ะดินเนอร์แบบรัฐพิธีมีดใช่ไหม มือขวาใช้มีดนั้นตัดสเต็กไม่ใช่สเตะนะไม่ใช่เนื้อสเตะมีดตัดสเต็กเห็นไหมตัดเนื้อสเต็กแล้วก็เอาซ่อมจิ้มด้วยมือซ้ายแล้วส่งเข้าเดินขวาตกลงทูดมุสลิมอะทูดแล้วก็อุปทูตกองสุลมุสลิมมาจาก5้าบประเทศท,ที่ที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติเวลาไปงานเลี้ยงถ้าทูดมุสลิมนั้นแข่งข้าศาสนา ท่านอบีบอกว่าให้ส่งอาหารเข้าป่าด้วยมือขวาไม่จะเป็นไงคุณจะต้องเอามีดมาจับในมือซ้ายแล้วก็เอาซ่อมดนมือขวาคุณก็จะเป็นเป็นกบฏในสังคมหรือคุณจะเป็นคนที่ไม่รู้ไม่รู้วัฒนธรรมไม่รู้คันเจอร์ในการกินตกลงน่ารักน่าเกลียดเพราะอิสลามโ,มโฟเบียเนี่ยอาจารย์นัาจะเห็นว่าไม่ได้ไม่ได้พัฒนาไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรง่าย และมันยังยาวไกลไปยังเรื่องของการที่ว่านักศึกษาจะเห็นไหมครับว่าเกิดการวางแผนที่ซับซ้อนที่แยบยนต์ก็คือต้องการให้โลกมุสลิมนั้นไร้การศึกษาหรือว่าล้าหลังทางการศึกษาและยากจนในสมัยยุคกลางจนถึงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยโลกมุสลิมมั่งคั่งร่ำรวยมากอินเดียนี่รวยมาก ในโลกนี้การส่งออกสี่ส่วนจากจีนเนี่ยเยอะมากในสี่ส่วนเนี่ยจากอินเดียหนึ่งส่วนจากจีนเรียกว่าสองส่วนครึ่งหรือสามส่วนในซ้ำนี่คือหลักเลยนอกนั้นก็มีที่อื่นส่งออกแต่ว่าที่นิ่เรียกว่าถ้าจีนสองส่วนครึ่งอินเดียส่งออกหนึ่งส่วนของการส่งออกสี่ส่วนในโลกนี้ เพราะฉะนั้นเหมือนกับ25%ของการส่งออกอที่อินเดียอย่างเดียวอินเดียร่ำรวยมากและอังกฤษเวลาเข้ายึดอินเดียไม่ได้ยึดครั้งเดียวค่อยๆทยอยยึดทีละเมืองอังกฤษได้ทําลายการผลิตของมุสลิมมุสลิมส่งออกผ้าผ้าอินเดียไม่มีเวลาจะเล่านะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาเห็นไหมครับว่าในสมัย400ปีที่แล้วคือตรงกับกรุงศรีอยุธยา ราชวงศ์มุสลิมราชวงศ์โมกุลสามารถที่จะสร้างทัชมาฮานได้ไม่ใช่อาคารทัชมาฮานเดียวมสัสยิดกลางแห่งกรุงเดลฮีจุคนสามหมื่นคนสมัยก่อนพระนารายมหาราชเกือบห้าสิบปีมัสยิดที่กรุงลาฮอร์บาชาฮีมสัสยิดจุคนสามสี่หมื่นคนมากกว่าสี่หมื่นคนสร้างในสมัยพระนารายมหาราชสร้างด้วยหินแดงทั้งหมด น,นี่เป็นเีแค่สองสามแห่งในเป็นสิบบแห่งที่มุซิมสร้างไว้ด้วยความมั่งคั่งร่ำรวย <c oughs> เพราะฉะนั้นก็สรุปเราได้เห็นแล้วแหละผมจะพูดเยอะแล้วว่าการที่โลกใบนี้อ่อนไหวต่อความรู้สึกว่าอ่อนไหวต่อการที่จะเป็นติดโรคติดติดเชื้อโรคติดเชื้ออ,อิสลามมโฟเบียง่ายมากเพราะสิ่งทั้งหลายเนี่ยถูกวางเอาไว้ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ประเด็นนั้นขับเคลื่อนไปสู่จุดนั้นทีนี้เราจะแก้ไขอย่างไรนะการแก้ไขเนี่ยมีหลายอย่าง <c oughs> ในขณะที่เราจะเห็นว่าเวลาที่นักศึกษาที่ไม่ใช่มุสลิมเปิดไปดูต้องการจะเรียนรู้ในอิสลามเปิดไปดูตามมีเดียต่าง สื่อต่างๆ <c oughs> ก็จะรู้สึกว่าครั้งแรกจะรู้สึกไม่ประทับใจต่อโต๊ตะครูต่ออาจารย์ในศาส,สนาอิสลามที่มาบรรยายที่พูดต่างๆเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าโลกเนี่ยตอนนี้คนที่ตั้งแต่ยูทูบเบอร์ไปจนกรทั่งคนที่สร้างกระแสมากๆเนี่ยคือพูดอะไรออกไปในสื่อเนี่ยให้ดูง่ายน่ารักมี มีฮิวเมอร์เซนมีมุกตลกเป็นเรื่องเบาสมองเห็นไหมแม้แต่ทำทำสารคดีเนี่ยพาไปชมร้านอาหารก็ยังมีแทกเสียงแกล้แกลแ,แกหัวเราะมีอะไรต่างๆแต่พอไปดูต๊อครูพูดเป็นยังไงยังกับประกาศสงครามยังกับพูดแล้วระดมพลจะเข้ารบเป็นต้นยังไม่นับเมื่อกี้เราพูดเรื่องสตรีอันนี้ภายในสังคมมุสิมเองก็พอจะรู้ต๊อครูก็จะไม่รู้จักเฉลียวใจ มีข้อมูลอะไรก็นําข้อมูลนั้นเสนอต่อสังคมโดยไม่ได้เป็นถือว่าเป็นข้อมูลดิบก่อนข้อมูลดิบไม่ได้เอาไปใส่ไมโครเวฟไม่ได้เอาไปปรุงแต่ทา,าเป็นปลาก็ไม่ได้คอดเกล็ดไม่ได้หมักเกลือไม่ได้หมักเครื่องเทศไม่ได้ปรุงอะไรเลยเอาของดิบๆเนี่ยนำเสนอเลยเช่นประทานโทษนะเรื่องของใครอยู่ในนรกมากกว่ากันยรรดาเพศหญิงเพศชาย เราเราคงเคยฟังแต่ขนาดที่โลกใบนี้ให้เกียรติสตรีเห็นไหมเรดี้เฟินะให้เก็บผู้หญิงนั่งก่อนครับอะไรต่างๆผู้หญิงเชิญเข้าข้างในก่อนครับผู้หญิงนั่งข้างหน้าเลยนะซึ่งทำให้ดูว่าโลกนี้สวยงามโลกนี้พัฒนาไปแล้วแต่พอไปพอไปไป,ไปดูโต๊ะครูนำเอาข้อมูลดิบเสนอไปทันทีพี่น้องใครอยู่ในนรกมากที่สุดเห็นไหมทำให้ คนในสังคมอะไรกันอย่างนี้เหรอในเมื่อในโลกนี้เขากับแทนที่จะค่อยๆพูดค่อยๆนำเสนอว่าอาลัลลอฮ์ทรงเมตตารักลูกหลานอาดัมทั้งผู้ชายและผู้หญิงและเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าสู่สวนสวรรค์ได้อย่างเต็มที่เพียง <Okay. S 1> แต่ว่า,าบางคนบางเพศทุกตัวนี้มันจะมีเพศสภาวะมากขึ้นนะนะโอเคคนบางเพศกับหญิงชายเนี่ยอาจจะมีจุดอ่อนจุดอ่อนที่ทำให้อ ไปเจออุปสรรคที่จะพอจะเข้าสวรรค์แล้วก็ไปหล่นข้อนู้นข้อนี้นนนเหมือนกับเวลาเข้าไอเกมโชว์ทำให้พลาดได้ง่ายกว่าคือแทนที่จะค่อยๆนําเสนอเพื่อให้สังคมที่เขาเต็มไปด้วยระบบที่ถูกวางไว้นี่นก็คือส่วนหนึ่งก็คือต๊ะครูเนี่ยก็ไม่ได้เดินล้อไปกับการรักษาแก้ไขและเย,ยียวยาอิสลามโมโฟเบียนะครับแต่ขณะที่พระศาสนาจักคาทอลิกเนี่ยเป็นต้น พระศาสนาจักรคาทอลิกหลังจากการปฏิรูปมาหลายครั้งไม่ต้องการซ้ำรอยสมัยส,ยสงครามครูเสดที่เอาคนไปเผาทั้งเป็นทำทรมานผู้คนมากมายเพื่อให้มั่นคงในพระศาสนาจักรซึ่งเป็นที่รับทราบของคนทั่วไปแต่ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนอิมเมเปลี่ยนลุกใหม่เพื่อให้ดูดูดูซอฟดูน่ารักเช่นอะไรพระศาสนจักรนั้นใช้เวลาในการสร้าง บาทหลวงแต่ละท่านเนี่ยสิปีครับและไม่ได้เป็นเด็กไม่ได้แปลว่าอะไรทั่วไปตั้งแต่เป็นสัมมาเนนฝึกมาแล้วก็สัมมาเนเสร็จแล้วจบคอร์สแล้วยังให้โอกาสออกไปเป็นคนธรรมดาเด็กหนุ่มวัยโโจวัยรุ่นวยัยใสธรรมดาสองสมปีเพื่อจะตัดสินใจว่าคุณจะกลับมาอยู่ในพระาศาสนาจักไหมเห็นไหม ในขณะที่โต๊ะครูเป็นไหมนี่ต้องนิดแหอะครบสังคมมุสลิมก่อนเข้าใจว่าเวลาเขาเจออิสลามโ,มโฟเบียไม่ใช่ว่าสังคมมุสลิมเนี่ยมองอย่างเดียวว่าทำไมคุณไม่เข้าใจอิสลามอิสลามมีคาสอนดีๆหนึ่งสองสามคำสอนดีๆเหมือนกับมีคนเขียนมาในเฟซแล้วก็ในไลน์ว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนะี่ยเขาไม่ได้มาอ่านพระคัมภีร์กุรอานหรืออ่านอ่านหะด,ดีษสองท่านนาบีคําสอนท่านนาบีม oh ูฮัมหมัดที่เป็นตัวหนังสือหรอกแต่เขาอ่านจากตัวมุสลิมมาแหละ มุสลิมที่อยู่ในชั้นเรียนเดียวกันบริษัทเดียวกันโรงงานเดียวกันซอยเดียวกันตรอกเดียวกันว่าใจดีไหมขับรถไล่ชนหมาประธานโทษเรียกมามถูกไหมขณะที่เขาโอ้โหคนอื่นน,นั่งหุงข้าวอยู่คนเดียวซื้อข้าวเซเว่นมาไมโครเวฟก็กินได้ไม่คุณป้านั่นหุงข้าวสองหม้อแล้วก็เดินใส่ถุงรสติกเดินไปตักให้หมา ในซอยกินแต่พอไปดูมุสลิมปฏิปัทานโทษนะบางคนไม่ได้มีเไม่ได้เยอะหรอกมีหนึ่งสองคนอินดิวดวลปัจเจกขับรถชนหมาซึ่งท่านอบีบอกว่าให้มีเมตตาต,ต่อสุนัขสตรีที่ท,ที่ที่เอาน้ําให้สุนัขทานสุนัขใน,น,นทะเลทรายที่จะอดตายแต่สตรีคนนั้นเอาน้ําให้สุนัขให้หมาทานเธอได้เข้าสวรรค์ดูไม่ต้องับไม่ตอสอนเลยว่าเธอละหมาดยังไหม เธอกินหมูไหมเธออะไรไหมแต่เธอเอาน้ําให้สุนัขก,กินเธอได้เข้าสวรรค์สิ่งเหล่านี้ต๊อกครูไม่พูดเพราะฉะนั้นต้องไปดูพระาศา,าสนาจากักรว่ากว่าพระาศาสนาจักรจะให้บาทหลวงออกมาเทศบนมิมบัตเนี่ยสิบแปดปีนักศึกษาจึงเห็นเลยว่าเขาจะยิ้มยังไงจะพูดยังไงจะอะไรยังไงกระดุมทุก,ทกเม็ดติดหมดเห็นไหมไม่ใช่บต๊อกครูบางคนกระดุมเปิดไปตั้งสามเม็ด มองเห็นหานคู่นเลยเลยที่คอคอเสื้อข้างในเป็นต้น <c oughs> จริงๆหรหนคู่มันอยู่ข้างหลังแหละแต่ว่าผมเล่าให้ฟังว่าประมาณนั้นเพราะเราไม่ได้มองเลยเราไม่ได้เราไม่ได้ถูกเทรนมาว่าเราจะท่านอบีบอกว่าบคุคคลก่อนจะออกมาเจอผู้คนในสังคมหวีผมให้เรียบร้อยส่น,น้ำมันให้เรียบร้อยพอท่านเจอใครไม่เรียบร้อยนี่เธอกลับไปและแต่งตัวกลับมาให้เรียบร้อยสิ่งเหล่านี้เรามันอยู่ที่เทรนนิ่งนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือหนึ่งมุสลิม ประกาศแรกเลยว่าเขาอ่านมุสลิมถ้าเราจะไปรอโต๊ะครูยอย่างเดียวมุสลิมแต่ละคนที่อยู่ในเอ,เอาเริ่มจากชมรมมุสลิมมหาไรกะเกษเลยต้องยิ้มให้เป็นบางคนบางคนไม่ยิ้มแล๋ยิ้มเดี๋ยวก็ม,มีอาจารย์ครหนูจะไปยิ้มให้ผู้ชายยังไงไก็ยิ้มรวมๆแล้วกันยิ้มรวมๆไม่จะไม่จะไปไม่จะไปยิ้มให้เกาหลีคนเดียวไม่ใช่ยิ้มใหหนุ่มเกาหลียิ้มรวมๆเวลาเข้าห้องมาก็ ยิ้มไม่ต้องมองหน้าใครก็ได้เห็นไหมเพราะท่านอบีบอกว่าการยิ้มให้เพื่อนมนุษย์นั้นเป็นหนึ่งในกุศล,ลกรรมประหนึ่งมีค่าเท่ากับการทําบุญทาทานนะสองก็คืออิสลามห้ามเรื่องการฆาตกรรมอยู่แล้วอันนี้คือเรือท่านเราจะไปพูดยังไงคนแนละ้วก็อิสลามห้ามฆาตกรรมแล้วนี่ใครฆ่าแต่ก็ต้องต้องบอยฟังว่ามุสลิมพันห้าร้อยล้านคนถูกไหม กระดาษที่คนอื่นเขาก็ทำเท่ากับเราแหละคนอื่นที่ฆ่าที่หัน่นศพนะที่อะไรต่างๆเขาทำเท่าเราแหละเพียงแต่ว่าพอเขาแยกศาสนากับรัฐเนี่ยเป็นเอทิสบ้างผมไม่ได้หมายความว่าเอทิสไม่ดีนะหมายว่าในคอนเซปต์ที่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ทำไปไม่ได้ไมไ่เป็นคนคข่งศาสนาอะไรเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยแยกเห็นไหมแต่มุสลิมเป็นยังไงพอมุสลิมจะทำอะไรเนี่ยอ่บิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัด ที่ว่าอัลลอฮฺอักบัดทั้งไคนกวเห็นไหมอัลลอฮฺอักบัต,ท,คคบตทั้งจะล,ลาบาตอัลลอฮฺอักบัตในเรื่องดีขณะเดียวกันคนที่จะไปไปถล่มคนอื่นก็อลัลลอฮฺอักบัตก็กรเลยกายเป็นกา,การโยงทั้งหมดเพราะฉะนั้นแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าหลักฐานในทั้งหมดที่จะนําเสนอว่าอิสลามห้ามฆ่าตกรรมอิสลามห้ามฆ่าเด็กฆ่าสตรี แล้วใครวางระเบิดแล้วระเบิดในี้ใครตายเด็กไม่ตายเลยเหรออะไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องยอมรับก่อนนะต้องยอมรับก่อนว่าว่า <c oughs> คนในคนคนจำนวนคนมองดูว่าคนในโลกนี้ที่เป็นฆาตกรเนี่ยเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าบริบทที่สังคมตะวันตกได้แบ่งแยกศาสนาไว้แล้วทุกคนจึงจึงพ้นมนทินาศาสนาอื่นจึงพ้นมนทินทั้งหมด คนที่ยิงที่โคราชไม่มีใครถามว่าเขาบวชมาแล้วกี่พรรษาบวชเนนไหมยังไหมเขาสวดอะไรมั่งเขาห้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมั่งไม่มีใครมองแต่ถ้าเป็นมุสลิมปับ๊บจบปอนเนะไหนเห็นไหมแล้วเขาเ,เรียนอะไรทีนี้มีอีกอันนึงก็คือยี <c oughs> ่บุจะนึกจะพูดอะไรลืมไปเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> เราจึงต้องเป็นแบบฉบับแบบอย่างที่ดีนะครับแล้วก็ <c oughs> หลักฐานไปปริ้นดูได้ว่าอิสลามห้ามฆาตกรรมห้ามฆ่าเด็กห้ามฆ่าสตรีฆ่าไรอันนี้ไปบบอกได้แต่วิธีเราจะแก้ไขสังคมนี่ก็คือกระตุน้นโต๊ะครูเวลาเชิญโต๊ะครูอะไรต่างๆมาบรรยายตามสุเราตามชุมชนเนี่ยให้พูดเรื่องการทำบุญทำทานบ้าง การทำบุญกับสัตว์โลกนบ,บีศาสนาอิสลามให้ให้ทำดีกับสัตว์โลกให้ทำดีกับเพื่อนบ้านคนมุสลิมเนไงไม่อร่อยไม่เอาเราฟังไม่อร่อยไม่มีใครฟังมีคนฟังสองคนถูกไหมแต่ถ้าเชิญมาพูดเรื่องนโย,ยบายต่างประเทศบุชโอ้โหคนฟังกันเต็มหมดทีงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> อาจารย์นัสก็ได้ขอสรุปตรงนี้ว่า อิสลามกับการก่อการร้ายเนี่ยอิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้โดยตัวชริอะหรือตัวหัวใจของธรรมะในอิสลามเนี่ยครอบคลุมห้าประการไม่ให้มนุษย์เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ในห้าประการก็คือในชริอะนะหนึ่งคุ้มครองชีวิตไม่ว่าชีวิตคนและชีวิตสัตว์สองคุ้มครองทรัพย์อย่างธนาคารอิสลามตะก,กาฟ้นการประกันภัยอิสลามานี่เป็นต้นเป็นการเรื่องหรือ,รอมรดก หรือการซื้อขายเนี่ยสับสามคุ้มครองสติเช่นห้ามเล่ายาปาปิ้งของมึนเมา 4. ห้ามผิดกามห้าห้ามทำลายศาสนาเช่นโกหกมดเท,ท็จห้าอย่างนี้ก็อยู่ในอิสลามและสิ่งนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากอาดัมเป็นมรดกตกทอดมาจากโนอาปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในพื้นฐาน เบสิกของผู้ศาสนาเบสิกปริสิเปิลก็คือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่เสพสุราไม่ผิดกรรมไม่โกหกหมดเท็จนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอาจารย์นัทก็ได้ฝากไว้ว่าสิ่งที่อาจารย์นัทได้คุยมาทั้งหมดนี้เพื่อให้ทราบว่าอิสลามโฟเบียนั้นไม่ได้เกิดจากตัวคําสอนอิสลามแต่เกิดจากการขับเคลื่อนโลกใบนี้เหมือนกับพยายาม แจกแว่นแว่นสีให้คนในโลกใบนี้ใส่แล้วมองว่าโลกใบนี้เขียวมืดดำสีเทาดั้นเวลาที่แต่แว่นอันนีจ้จะทำงานเฉพาะกับอิสลามเมื่อมองคนอื่นก็จะปกติเพราะมีตัวตัว,ตว <c oughs> ที่ใส่แอปพลิเคชันไว้ว่าถ้าคนนั้นไม่ได้เน้นาศาสนาเป็นหลักขอให้ไม่ทำหน้าที่เป็นสีครอบงำ แต่ถ้าคนนั้นมีศาสนาเป็นหลักอย่างมุสลิมทึ่ไม่ยอมแยกศาสนาออกจากชีวิตปกติให้มองทันทีว่าเขาน่ากลัวน่าเกลียดโดยการโดยการออกแบบดีไซน์ของอารยธรรมและวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งหม,นนมายความว่าวัฒนธรรมและอารยธรรมตะวันตกไม่ดีทั้งหมดนะแต่มีเป้าหมายเพื่อจะให้คนนั้นนะ่ะทิ้งศาสนาของตัวเองประเทศไทยหลังจากเซ็นสนธิสัญญาเซอร์จอห์นเบลริงคนไทยก็ได้ค่อยค่อย ห่างจากผู้ศาสนามาจนอย่างทุกวันนี้นี่เป็นผลของตะวันตกที่บีบบังคับไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นนักศึกษาทั้งในฐานะที่เป็นปัญญาชนในฐานะที่จะเป็นพลังของแผ่นดินไม่รู้ไปตรงกับนโยบายอะไรในฐานะจะเป็นมันสมองและปัญญาของแผ่นดินไทยนักศึกษาจะต้องวิเคราะห์วิจารณญาณและศึกษาแบบแบบ observation หรือศึกษาแบบ e x p e r IMENT ก็คือใช้ประสบการณ์คบมุสลิมดูสัมภาษณ์มุสลิมดูถามมุสลิมลองลองไปเยี่ยมเยียนลองมานั่งที่ชมรมดูสิแบ่งเวลาจากที่นั่งกินกาแฟหรือนั่งแชทไลน์วอท t s a ับต่างๆไปนั่งทีช่ชมรมมุสลิมไปเฝ้าสังเกตดูและชมรมก็ควรที่จะจัด open house ที่ชมรมอาจจะเล็กเกินไปแต่จําลองไปขอหอนห้องอะไรสักห้องหนึ่งห้องบรรยายพื้นเกลีย่ยแล้วก็จัดโอเพนเฮาส์เพื่อให้มาทดลองทดลองอยู่กับมุสลิมนะเป็นทดลองอยู่มุสลิมสักสามชั่วโมงแต่ว่าต้องมีอะไรเลี้ยงก็ด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่สามชั่วโมงแบบเ,เสียสละอย่างเดียวนะมีซุปไก่ซุปหางวัวข้าวหมกหรือใครไม่กินวัวก็มีไก่เกยอะไร มังสวิรัตเตรียมไว้ให้แต่เขาอยู่แต่แต่ละเป็นรอบรอบก็ได้เ,ออเป็นรอบๆรอบละหมาดซุฮรีรอบละหมาดอาัสรีอะไรก็ว่าไปนะเพื่อให้ดูกับมุสลิมนะเห็นว่าตลอดเวลาจําลอง2ีี่ชั่วโมงของมุสลิมตัดมาแค่ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมุสลิมเป็นอะไรคิดอะไรแล้วก็ให้โอเพนเฮาส์สอบถามได้ขออัลลอฮ์ทรงเมตตาเราทั้งปวงให้ได้เข้ามีดวงตาบรรลุถึงธรรมะ ขออตลาได้ทรงเมตตาเราทั้งปวงให้นำเราออกจากความมืดสู่ความสว่างให้เราออกจากหนทางที่นำเราไปสู่การถลําลึกในเรื่องโลกีไปสู่หนทางอันเที่ยงในธรรมะให้เราได้เป็นผู้สะอาดและบริสุทธิ์ได้ขัดเกลาตัวของเราและให้เราให้เราเป็นผู้ที่รักธรรมะนี้ จริงๆแล้วอาจารย์นัทอยากจะพูดว่าถ้าอยากจะเป็นชาวพุทธแท้ๆถ้าเราเป็นชาวพุทธโดยครองตนอยู่ในสังคมไทยสามัญสังคมไทยเซกุล่าเนี่ยเป็นไม่ได้หรอกครับเขากินเหล้ากันเข้าอะไรกันแต่ในสังคมมุสลิมเป็นเซฟโซนที่ดีที่คุณสามารถเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้เพราะฉะนั้นสังคมมุสลิมก็จะต้องพัฒนาตัวเองเป็นสังคมที่เปิดมากกว่านี้ และเป็นสังคมที่หยิบยื่นมากกว่านี้และวันนั้นอิสลามโ,มโฟเบียก็จะรับการเยียวยารักษาประหนึ่งการฉีดแอลโกอฮอล์ล้างบ้านล้างเมืองแล้วก็ใช้มาตรการต่างๆในการหยุดยั้งการระบาดไปของไวรัสอิสลามโ,มโฟเบียตัวนี้อินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะราะบ,บิการบิลอิัติอัมมายาซีฟุนวสาลาน و ا ل ح ล د ม ل ه رب ا ل ع ا ل م ลอ و ا า س ل ا ะ عليكم ورحمة الله وبركاته ผมใช้เวลามาถ้าจะมีเวลาให้คำถามไหมสักหนึ่งหรือสองคำถามเชิญครับะระหว่างนี้นะครับใครที่มีคำถามแล้วมีข้อสงสัยนะครับทางเราจํากัดให้2คํคำถามนะครับเนื่องจากว่าเรามีเวลาอันจํากัดนะครับก็สามารถยกมือได้เลยครับเดี๋ยวมีไม้ลอยไปให้ครับ อยากถามอาจารย์นะว่าคือในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเรื่องคนไม่มีศาสนาเนี่ยเพิ่มขึ้นคือหนึ่งในนั้นน่ะก็เป็นเกิดมาจากการที่คนเคยนับถือศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งเนี่ยแล้วก็ออกมาคืออาจารย์มองว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นปัญหาเนี่ยควรจะแก้แก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับครับ <c oughs> เอติสหรือว่าการที่คนไม่มีศาสนาเนี่ยเบื้องต้นก่อนไม่ได้หมายความว่าเขา ไม่ใช่คนไม่ดีนะ <c oughs> ในทางตะวันตกคอนเซปต์ concept, แบบตะวันตกคอนเซปต์ที่ฝรั่งนำมาใช้เป็น secularization เนี่ยแยกศาสนาจากรัฐเนี่ยได้คว้าเอาสิ่งหนึ่งติดตัวไว้ก็คือ ethics หรือกระบวนการแบบจริยศาสตร์ของกรีกซึ่งเริ่มโดยโสกราติสโดยส c r o รอว่าความดีคืออะไรการโกหกดีไหม การติดสินบนดีไหมการเอาเอารัดเอาเปรียบดีไหมคําถามเ่าเนี้ยไม่ต้องมีศาสนาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเอทิสเนี่ยก็สามารถเป็นคนดีได้ประเด็นนี้สําคัญมากก็คือ <c oughs> เวลาที่เราไปเราแม้ทั้งทุกวันเนี้ยปรมาจารย์ที่สอนเรื่องศาสนาก็ยังติดอิทธิพลตะวันตกโดยบอกว่าศาสนาทั้งหลายนั้นนหะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีต้องเข้าใจนะเป้าหมายศาสนาเนี่ย การที่พูดว่าศาสนาสอนทห้คนทุกศาสนาสอนที่คนเป็นคนดีเนี่ยอันนี้เป็นคอนเซปต์ตะวันตกศาสนานั้นสอนให้คนพ้นทุกข์ศาสนาถ้าเป็นคริสต์ศาสนานั้นสอนให้คนได้รับซ a ล v ช t i นได้รับการไถ่บาปได้ความรอดไปอยู่ในดินแดนบรมสุขในอิสลามศาสนานั้นทําให้บุคคลได้เข้าสู่ความโปรดปรานของอัลลอฮ และรอดพ้นจากการลงโทษเอาผิดของพระองค์แต่การที่จะพ้นทุกขแบบพุทธได้พ้นจากสัมสารวัตระพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดมาเหนื่อยมาร้อนมาหอบมาเม็ดเลือดเม็ดโลหิตจ,จางมารวยมาจนอยู่ได้ไปสู่พระนิพพานนิรรานะ่ะนี่คือพ้นทุกนะ์เนี่ยต้องทำดีทำดีเป็นเป็นมักเป็นทางที่จะให้พ้นทุกข ในพระคริสตศาสนาเป้าหมายไม่ใช่ทําดีแต่เป้าหมายคือเข้าสู่แผ่นดินบรมสุขของพระบิดาบนสวรรค์จึงต้องรักเพื่อนบ้านประหนึ่งรักตนเองจึงต้องให้อภัยโทษคนรับใช้วันละไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งเท่านี้นี่เป็นกระบวนการทําดีเพื่อไปสู่แผ่นดินของพระบิดาส่วนในอิสลามทําไมจะต้องยิ้มให้แก่ผู้คนทําไมต้องจ่ายสกาศทําไมต้องทําดีทําไมต้องเอามา,อ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 าโอสิกรรมให้มาอาฟ เพื่อที่จะได้รับความโปรดปรานของอัลลอถูกไหมแต่เวลาพูดว่าศาสนาทุกไม่ต้องไม่ต้องมีเป็นศาสนานี้ก็ได้ออกจากนี้ไปเป็นศาสนานี้ก็ได้เพราะศาสนาแรกก็สอนให้ดีหมดไม่ใช่ดีนะถ้าดีดีในผู้ศาสนานั้นพระต้องเดินไม่ใส่รองเทา้าหรือต้องใส่ใส่รองเท้าโดยไม่หุ้มส้นแบบแบบทำพิธีฮับแต่บาดหลวงใส่รองเทา้ามันแวบเลยถูกไหมใส่คัดชูมันแวบเลยตกลงดียังไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดีนะ ศาส,สนาเพื่อให้พ้นทุกข์แต่จะพ้นทุกข์ได้คุณต้นทาความดีเพราะฉะนั้นกลับมายังประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นการที่คนไปเป็นเอทิสมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเพราะอะไรไม่ใช่เพราะศาสนาไม่ดีนะแต่เพราะว่าครอบครัวย่อนยานในการปลูกฝังธรรมะแก่ลูกๆตัวเองในครอบครัวคริสตชนเป็นยังไงก่อนจะกินข้าวข้าแต่อัลลอ ผู้ทรงรักโลกใบนี้ผู้ทรงสถิตบนสวงสวรรค์ทรงทรงพระบุตรองค์เดียวลงมาเพื่อจะไถ่บาปที่อาดัดได้กระทาไว้ต้นถูกไหมอันนี้ผมผมพูดเนให้มุสลิมเข้าใจด้วยก่อนเขาจะกินน่ยผมมุสลิมจะกินเป็นยังไงท่านนบีให้ล้างมือกินด้วยมือขวาบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์หรือว่าบิสมิลลาวะอัลลอบาริกตินลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ความจำเริญทั้งหลายมาจากอัลลอฮ์ล้วก็กินแต่เป็นครอบครัวอื่นเป็นยังไง พพอซื้อพิซซ่ามาเออพอซื้อพิซซ่ามากินกินกินถูกไหมนี่เซกุล่าล้วนๆเลยไงไม่มีต้องลงสังคมไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีส่วนอะไรไหมเขาจะกินถ้าสวนเป็นยังไงดูดุป้าคนนี้สินะโหเก็บไปวิปัสนาทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะมันก็จะกลายเป็นของล้อเล่นระบบเซกุล่าก็คือการดูหมิ่นศาสนาด้วยไง ในสังคมไทยเนี่ยพุทธไทยศาสนาจาัดจคนก็จะหัวเราะเยอะถ้าแพทยสภาบอกว่านายแพทย์คนนี้ผิดจรรยาบรนแพทย์เพราะฉะนั้นหนึ่งตัดสินแล้วว่าหมอคนนี้จะต้องอยู่ในกระทะทองแดงสองกับอันนี้เขาระเจ้าขาดการไม่ล่วงหน้าตามพระธรรมพระตปิฎกว่าไว้ในพระสูตรนี้บอกไว้ โทษอย่างนี้กระทะทองแดงสองกับสองยึดใบประกอบวิชาชีพถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บลงหน้าลงหน้าหึ่งไทยรัฐเลยคนจะหัวเราะทั่วประเทศเพราะสังคมเซกูล่าจะขับเคลื่อนคนไปสู่การดูหมิ่นศาสนาและอันนี้เองทําให้สังคมไทยที่พ่อแม่หย่อนยานในการในการสวดมนต์เองเห็นไหมคนไทยสมัยก่อนนะ่ยกินข้าวสวดมนต์นอนสวดมนต ตื่นเชานน้าสวดมนต์ทำวัดออต่างพอพอไม่ทําปั๊บเป็นครอบครัวนะเป็นเอทิสเป็นปริปรยายแต่ถ้าเวลาคุณยายคุณป้าบอกเอาไปวัดกันลูกไม่ไปลูกหลานยังไม่ไปไงแต่เป็นชาวคริสต์กับมุสลิมเนี่ยก็จะไปสุราไงไปโบสถ์เพราะฉะนั้นผลข้าจับนี่ไงผลของเซนโซติสัญญาเซอร์จอนเบลริงและผลอันนี้เป็นผลที่ตะวันตกคิดไว้เป้าหมายเยือรายแรกคือมุสลิมอิสลาม ปรากฏว่ามุสลิมก็รอดมาได้แต่อย่างอื่นไม่รอดคือล้านหลังทางการศึกษาล้มเหลวทางพัฒนาอุตสาหกรรมทางอินฟราสตรักเจอร์ในประเทศมุสลิมแบบนี้เป็นต้นคิด่าตอบคำถามตรงนะอีกข้อหรือจะหมดเวลาอีกข้อมีไหมครับแสดงว่าอาจารย์บรรยายดีเข้าใจมาหมด ครับผมก็ขอขอบคุณอาจารย์อนัทอมตยุคุลนะครับที่ให้โอกาสหรือว่าให้เกียรตินะครับมาบรรยายในหัวข้ออิสลามกับการก่อการร้ายนะครับแล้วก็หวังว่านะครับพี่น้องทุกท่านนะครับจะเข้าใจประเด็นในการบรรยายในครั้งนี้นะครับลำดับถัดไปนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับประธานชมรมมุสลิมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนายลุสลันสันชัยวรนันท์นะครับขึ้นมอบให้ของที่กับอาจารย์ครับผม